Machiavelli said, the reason there will be no change is because the people who stand to lose from change have all the power. And the people who stand to gain from change have none of the power. That's describing the global aid system today. If you really want to help the poverty industry as we know it, has to go. The sooner we tell a beautiful story about the African entrepreneur doing amazing work, then we will begin to shift mindsets. Her kids were in a horrible situation, but she started to work. And within 3 months, she had 10 employees of her own. When you do something, you can see the impact on the population, and you can say, this is because of me. Having a heart for the poor isn't hard, but having a mind for the poor, that's the challenge. จุ๊ยเองก็เกิดคำถามในใจว่าแล้วสุดท้ายแล้วฉันต้องทำตัวยังไงกันแน่ฉันยังจะซื้อรองเท้าทอมดีอยู่ไหมหรือฉันตัดบัตรเครดิตเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเพื่อองค์กรการกุศลนี้ฉันยังต้องตัดต่อไปหรือเปล่าหรืออย่างไรดีแล้วในส่วนขององค์กรระหว่างประเทศจริงๆแล้วเขาควรมีบทบาทอย่างไรกันแน่รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละประเทศควรจะต้องควบคุมจัดการความช่วยเหลือเหล่านี้ของตัวเองมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้หรือทิศทางมันควรจะเป็นอย่างไรกันแน่วันนี้เราจะเริ่มต้นจากให้อาจารย์ธานีเล่าคร่าวเนาะถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างความยากจนในแอฟริกาก่อนขอมอบไมค์ให้อาจารย์เลยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์จุ้ยนะครับก็คือเล่านอกเรื่องนิดนึงนะครับตอนแรกที่ทางคุณธิดา Documentary Club เนี่ยติดต่อมาก็ปกติผมไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่แต่ว่าพอรู้จัก Documentary Club อยู่บ้างแล้วพอดีเป็นเรื่อง Poverty ครับแล้วก็เนื่องจากตอนปริญญาเอกผมทำเรื่อง Poverty ในแอฟริกามาพอดีก็ก็น่าสนใจตอนแรกยังไม่ได้ดูเทรลเลอร์ดูเทรลเลอร์หนังแต่ไม่ได้ดูหนังทีนี้ที่จริงคำว่า poverty เนี่ยณตอนนี้ในโลกก็ใช้กันอยู่เป็นบางทวีปละไม่เยอะยกเว้นใช้ในความหมายของ poverty line ที่เราใช้กันอยู่แต่ความหมายของคนที่อยู่ใน poverty จริงๆเนี่ยมีไม่มากเพราะว่าคำนี้มันถูกเปลี่ยนไปด้วยบางบริบทครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ดูหนังแล้วก็คอมเมนต์หนังก็ไม่ใช่นักวิจารณ์หนังนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นพูดไปพูดมาก็จะเป็นเรื่องวิชาการด้วยมี PowerPoint ด้วยตามสไตล์นักเศรษฐศาสตร์นะครับไม่งั้นไม่รู้จะพูดยังไงนะครับขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะครับก็คือเนื่องจากโจทย์รับมาเป็นคอมเมนต์หนังนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงหนังสักเล็กน้อยในส่วนของภาพยนตร์นะครับก็โดยรวมก็คือหนังใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจเรื่อง poverty ค่อนข้างดีแล้วก็ไปอิงเรื่อง rule of law ด้วยเรื่องเด็กกำพร้าด้วยแล้วก็เรื่อง donation ด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าดูในหนังเนี่ยก็หนังก็จะเน้นไปที่เรื่องของประเด็นการบริจาคเป็นหลักนะครับก็คือ donation นะครับแล้วก็เป็นปฏิสัมพันธ์หลักๆก็คือ NGO องค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับซึ่งถ้าคิดอีกแง่นึงเนี่ย poverty แล้วก็การหลุดออกจาก poverty เนี่ยมันมีอีกหลายมิติที่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคน3กลุ่มนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบริจาคแล้วมี stakeholder เยอะกว่านี้แล้วก็มีดีเบตอยู่ในตัวมันด้วยว่าแบบไหนคือสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำนะครับก็ในส่วนของเรื่องที่จะเล่านะครับก็เดี๋ยวขอแบ่งเป็น4ส่วนนะครับก็คืออาจจะขอเล่าคร่าวๆก่อนว่า poverty คืออะไรนะครับแล้วก็พัฒนาการของคำว่า poverty ขอใช้คำทับศัพท์นะครับมาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะครับเงินช่วยเหลือก็ได้ประโยชน์จริงหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อคิดเชิงนโยบายก็อาจจะอยากฝากช่วยกันคิดนะครับก็คือขอเริ่มต้นจาก poverty คืออะไรนะครับนิยามของ UN และ World Bank มีความคล้ายๆกันนะครับ poverty ที่จริงความหมายที่แท้จริงเวลาเราแปลมันว่าความจนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความจนซะทีเดียวมันแปลว่าการที่เราไม่ได้เป็นคนที่กินดีอยู่ดีคือไม่ได้ well being นะครับซึ่งมันมีหลายดิเมนชันกว่านั้นที่มากไปกว่าความจนนะครับซึ่งมันรวมถึงรายได้ที่น้อยหรือการไม่มีความสามารถในการเข้าถึงสินค้าบริการขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนมากก็ส่งผ่านไป
อย่างเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเข้าถึงน้ำดื่มที่ไม่สะอาดความปลอดภัยทางกายภาพอื่นๆการไม่มีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองหลายๆอย่างครับเพราะฉะนั้น poverty เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความจนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจนแต่มันเป็นเรื่องการที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานบางอย่างได้นะครับทีนี้เวลาเรามอง poverty เนี่ยที่จะเข้าใจว่า poverty มันมีมิติอะไรบ้างที่มากกว่าเรื่องรายได้เนี่ยก็มันมี4 approach นะครับที่มองเรื่อง poverty 1ก็คือมองเรื่องเงินก็คือมีเงินไม่เพียงพอที่จะอยู่รอดได้นะครับ2คือมองเรื่อง capability approach ก็คือเขาไม่มีความสามารถในการจะเข้าถึงการมีงานทำการใช้ชีวิตอยู่หรือการมีบ้านอยู่นะครับก็เช่นคนที่มีการศึกษาน้อยหรือคนที่มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็น poverty แบบ1และ3คือ social exclusion ก็คือคนที่ถูกกีดกันออกไปจากสังคมนะครับก็คือเพราะฉะนั้น3 approach แรกเป็น approach หลักที่ทำให้เราเห็นภาพว่า poverty เนี่ยมันมีมิติมากกว่าเรื่องความจนนะครับมากกว่าเรื่องเงินอย่างเดียวคือเรื่องเงินเรื่องความสามารถของตัวเขาแล้วก็เรื่องทางสังคมด้วยและสุดท้ายอันนี้เป็น approach เรื่องการ define poverty ซึ่งแต่ participatory approach หมายถึงว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะ define คำว่า poverty ไม่เหมือนกันก็จะต้องช่วยกันแต่ว่าอยากให้ดู3อันแรกว่ามันมี3มิตินะครับมากกว่าความจนอย่างเดียวทีนี้ถ้าสมมุติเรามองบริบทในประเทศไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงความจนมันคือคำว่าผัวก็ผัวเนี่ยแปลตรงตัวเลยคือจนนะครับแต่ถ้าจะแปล poverty ในความหมายเดียวกับที่องค์กรระหว่างประเทศหรือว่านักวิชาการสมัยก่อนใช้คำนี้บ่อยๆในช่วงการพัฒนาเนี่ยมันต้องแปลว่าความยากจนข้นแค้นที่เราเคยใช้มาก่อนครับยากจนข้นแค้นต่างกับความจนยังไงในนี้มีคำ4คำนะครับคำที่1ก็คือความยากความยากก็คือยากที่จะก้าวหน้าก็คือชีวิตเนี่ยขาดโอกาสอะไรบางอย่างครับจนก็คือจนทรัพย์สินนะครับจนทรัพย์สินแปลว่าชีวิตคุณเปราะบางมากๆขาดหลักประกันในการดำเนินชีวิตนะครับมีความเสี่ยงข้นก็คือใช้แรงงานเข้มข้นนะครับก็คือขาดรายได้และแค้นเนี่ยมันคือการขาดความยุติธรรมก็คือคุณรู้สึกเจ็บแค้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง poverty ในความหมายที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันเป็นทั้งเรื่องเงินเรื่อง social exclusion แล้วก็เรื่องของความไร้ความสามารถเนี่ยที่จริงแล้ว poverty ในประเทศไทยที่คำโบราณที่เราใช้คำว่าความยากจนข้นแค้นเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าการที่คือมันไม่ได้แปลว่าคุณขาดเงินอย่างเดียวแล้วมีคนเอาเงินให้คุณแล้วคุณก็หลุดจากความยากจนได้แต่ว่าเอาเงินให้คุณวันนี้แล้วคุณไม่มีโอกาสในวันข้างหน้าไม่มีความยุติธรรมไม่มีหลักประกันในชีวิตคุณก็หลุดออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำภาษาไทยแต่ทีนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันก็ขอใช้ทับศัพท์เป็นคำว่า poverty นะครับแต่ว่าหลักๆก็ขอให้นึกถึงคำว่าความยากจนข้นแค้นเป็นหลักนะครับทีนี้เพื่อจะเข้าใจ poverty เนี่ย poverty มี2ประเภทนะครับ1ก็คือเราเรียกว่า absolute poverty นะครับก็คือความยากจนโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งอันที่2คือ relative poverty นะครับความยากจนโดยสัมพัทธ์นะครับก็คือมี2 อย่างในความหมายเชิงวิชาการนะครับความยากจนโดยสมบูรณ์เนี่ย absolute poverty เรามักจะใช้คำว่า poverty เฉยๆนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงคำนี้เราจะหมายถึงความยากจนโดยสมบูรณ์แต่มีคำหนึ่งที่จะใช้เสมอๆนะครับคือคำว่า destitutionD แปลว่าลดทอนนะครับ Stitution เวลาที่เราใช้คำนี้มันมาจากคำว่า Status ก็คือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์คือคุณค่าการมีสถานะความเป็นมนุษย์บางอย่างที่จริงในประเทศไทยเราแปลคำนี้ว่าคนไร้ที่พึ่งแต่ว่าก็อาจจะไม่เป๊ะซะทีเดียวแต่Destitution หมายถึงการถูกลดทอนคุณค่าของ Status คุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้เป็นความยากจนโดยสมบูรณ์ครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึง Relative Poverty แปลว่าความยากจนโดยสัมพัทธ์ทุกประเทศจะมีคนยากจนโดยสัมพัทธ์ความยากจนโดยสัมพัทธ์แปลว่าคุณไม่ได้ถึงกับยากจนขนาดไม่มีจะกินแต่คุณแค่จนกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นความยากจนโดยสัมพัทธ์เนี่ยก็คือผัวในความหมายที่เรารู้กันก็คือเป็นคนจนทุกประเทศมีผัวมีคนจนแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่มี povertyนะครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใน relative poverty เนี่ยจะไปสนใจเรื่อง inequality เป็นหลักนะครับความไม่เท่าเทียมซึ่งอันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งเพราะว่า inequality นี่เป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้ poverty เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึง relative poverty ไม่พูดถึงเรื่องครัวหรือเรื่อง inequality แต่เราจะเน้นเรื่องแรกเป็นหลักนะครับ
ทีนี้ในเรื่องความยากจนเวลาองค์กรระหว่างประเทศมองเรื่องความยากจนเนี่ยเขาจะดู poverty line เป็นหลักนะครับ poverty line ก็คิดขึ้นมาโดยคอนเซปต์ของลาวทรีนะครับเบนจามินลาวทรีก็คือพยายาม propose เครื่องมือวัดเสนอเครื่องมือวัดอะไรบางอย่างที่ใช้ตัวเลขตัวเดียวที่วัดความยากจนนะครับซึ่ง poverty line หรือเส้นความยากจนที่เขาใช้เนี่ยมันคือระดับรายได้ที่ทำที่คนคนหนึ่งถ้าเกินระดับรายได้เนี้ยเขาสามารถซื้อสินค้าและบริการที่ถ้าสังเกตคำนะครับ socially acceptable minimum standard of living หมายถึงว่ามีสแตนดาร์ดมีคุณภาพชีวิตขั้นต่ำที่ได้รับการยอมรับในสังคมซึ่งพอประเทศไทยแปลงมาเนี่ยเราไปแปลงว่ามันคือรายได้ขั้นต่ำที่ทำให้เขาอยู่ได้หมายถึงว่าเขามีอาหารเพียงพอเขาก็อยู่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ socially acceptable ครับคือเขาอยู่ได้แต่เขาเข้าสังคมไม่ได้อันนี้แปลว่าคือเรากำลังมีสมมติฐานว่าคนทุกคนสามารถเข้าสู่ความยุติธรรมได้โดยไม่มีต้นทุนเข้าสู่การมีเพื่อนการมีสังคมได้โดยไม่มีต้นทุนซึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นจริงเนี่ยอันนี้มันก็ดูแค่อาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขาได้แต่ว่าถ้าการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่างๆมันมีต้นทุนอันนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่โดยปกติ poverty line เนี่ยก็คือความหมายนี้ทีนี้โดย Millennium Development Goal ของ UN เนี่ยก็บอกว่า poverty line เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 เหรียญ US ต่อวันนะครับก็เป็นเป้าที่เขาพยายามจะลดอันนี้เดี๋ยวจะลิงก์ไปกับเรื่องข้างหลังนะครับขอให้เห็นตัวเลขก่อนอันนี้ก็มองในภาพรวมของทั่วโลกนะครับก็อยู่ประมาณนี้33 บาททีนี้ถ้าดูตั้งแต่ปี1820จนถึงปี2015นะครับดู absolute poverty ก่อนนะครับก็เส้นสีแดงนะครับก็คือเส้นที่มีรายได้จำนวนแกนตั้งคือสัดส่วนคนจนนะครับก็คือจาก 100% ถึง 0% นะครับคนจนมีสัดส่วนเท่าไหร่แกนนอนคือปีนะครับเส้นสีแดงกับเส้นสีเหลืองก็เส้นสีแดงคือคนที่มีรายได้ต่ำกว่า1 เหรียญต่อวันก็คือต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆค่อนข้างมากนะครับเส้นสีเหลืองคือคนที่มีรายได้น้อยกว่า2 เหรียญต่อวันนะครับก็ชีวิตดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับลดลงค่อนข้างมากตอนนี้ถ้าจากตัวเลขตรงนี้ปี1990ก็อยู่ประมาณที่ 24% ของประชากรโลกก็ไม่น้อยนะครับก็เยอะอยู่ประมาณ1 ใน 4นะครับทีนี้เส้นสีดำนี่ก็คือประเขามีการปรับเส้นความยากจนใหม่เป็น 1.9 เหรียญนะครับก็มีแนวโน้มลดลงเหมือนกันนะครับก็ถ้าดูในภาพรวมจะเห็นว่าตัวคนที่จนจริงๆที่มีรายได้ต่ำกว่า1 เหรียญเนี่ยมันลดลงมากแต่1 เหรียญอยู่ได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงนะครับเอาตัวเลข1 เหรียญก่อนนะครับก็คือลดลงมากนะครับทีนี้ถามว่าคนที่อยู่ต่ำกว่า poverty line เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างหลักๆเราจะเห็นว่าอยู่ที่คือสีเข้มๆสีแดงเนี่ยก็คือสัดส่วนประมาณ 60 70 80 100% นะครับสีเหลืองเนี่ยอ่อนๆก็แปลว่า10% 20% ก็คือยิ่งสีเข้มเนี่ยยิ่งมีสัดส่วนของคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนมากซึ่งเราจะเห็นว่าในปี2013ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่แอฟริกานะครับแล้วก็เป็นแอฟริกากลางสัดส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นภาพว่าทั้งโลกเนี่ยก็จะเหลือไม่เยอะนะครับหลักๆคือเหลือที่แอฟริกาครับทีนี้มันจะมีอันนี้นอกประเด็นแต่จะมีประเด็นดีเบตนิดนึงก็คือว่าในทุกประเทศจะมีชนกลุ่มน้อยอยู่เพราะฉะนั้นชนกลุ่มน้อยเนี่ยทุกประเทศจะไม่ต้องการจะรวมเข้ามาถ้ารวมเข้ามา poverty สัดส่วนคนยากจนมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ทุกประเทศก็จะไม่อยากนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่า UN เนี่ยตั้งเป้าเรื่องสัดส่วนคนยากจนเป็นหลักอันนี้เป็นเป้าหลักเลยพอตั้งปุ๊บเนี่ยรับคนกลุ่มน้อยไม่ได้รับปุ๊บเนี่ยตัวสีแดงของประเทศนั้นขึ้นครับอาจารย์ขา no data นี่แปลว่าอะไรคะno data มี2กลุ่มครับกลุ่มที่คือเขาไม่เจอข้อมูลคือเวลาเขาทำสำรวจนะครับแล้วเขาไม่เจอเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีคืออาจจะมีก็ได้แต่เขาไม่เจอเพราะฉะนั้นเขาจะให้ no data สำหรับประเทศพัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับประเทศหลายประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะหลายประเทศไม่มีรัฐบาลตอนนี้ยังโซมาเลียก็ไม่มีรัฐบาลก็ไม่ใช้เขาไม่ถึงข้อมูลก็อันนี้เป็นภาพของการกระจายตัวนะครับหลักๆก็คืออยู่ในแอฟริกาที่จริง poverty ตอนนี้ก็คนที่ยังอยู่ใน poverty เนี่ยมันจะอยู่ในแอฟริกา
เอเชียกลางคือแถบอินเดียนะครับแล้วก็ลาตินอเมริกานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับประเทศอื่นน้อยลงไชน่าน้อยลงมากนะครับทีนี้ถ้าดูสัดส่วนอันนี้ก็คือเวลาที่เราบอกว่าตัวเลขมันลดลงเนี่ยคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้น poverty line อยู่ที่ไหนบ้างนะครับจะเห็นเส้นสีน้ำเงินนะครับ East Asia and Pacific ลดลงมากนะครับ East Asia ก็คือแถบบ้านเรารวมทั้งจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยมีนะครับก็ลดลงมากนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นตรงนี้ด้วยนะครับส่วนที่เหลือสีแดงสีเหลืองสีม่วงอันนี้เล็กน้อยนะครับแต่จะเห็นสีฟ้ากับสีส้มข้างบนนะครับจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นเซาท์เอเชียนะครับก็เซาท์เอเชียก็ลดลงไม่มากแล้วก็ซับซาฮารันแอฟริกาก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่อง foreign aid ก็คือว่าถ้าเราดูจะเห็นว่าที่จริงเซาท์เอเชียกับแอฟริกาได้เงินช่วยเหลือเยอะมากทีนี้นิดนึงในเชิงนักเศรษฐศาสตร์นะครับทำไมเราถึงใช้ poverty line นะครับทำไมตัวเลขตัวเดียวมันถึงบอกได้ว่าไอการพัฒนาของประเทศนี้มันดีหรือไม่ดีนะครับก็มีเหตุผล2อย่างครับ1ก็คืออันนี้เป็นงานของแองกูสดีตันนะครับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลแกนนอนเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะครับแกนตั้งเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อรายได้ต่อหัวสูงขึ้นเนี่ยความรู้สึกไม่พึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตัวเองมันมีแนวโน้มลดลงถ้าเราดูก็คือเส้นมันมีแนวโน้มเป็นลบครับก็คือถ้ารายได้สูงๆความไม่พึงพอใจก็น้อยถ้ารายได้ต่ำๆความไม่พึงพอใจก็เยอะถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็คือรายได้มันก็ตัวสะท้อนรายได้ของเขาเองสะท้อนคุณภาพชีวิตและความรู้สึกของเขาเหมือนกันในขณะที่มีอีกอันนึง UNDP ได้ลองใช้แกนตั้งคือPoverty Line นะครับเป็นเส้นที่วัดจากความยากจนเชิงรายได้อย่างเดียวแกนนอนเป็น Human Poverty Index หมายถึงว่าเขาก็เอาเรื่องการศึกษาเรื่องน้ำสะอาดเรื่องหลายๆอย่างมาคำนวณเป็น Index ที่มีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งก็พบว่าค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้น UN เวลาที่เขาจะดูเป้าหมายเนี่ยก็คือแทนที่จะดูหลายอย่างก็ตั้งเป้าดูรายได้อย่างเดียวเพราะว่าตัวรายได้เนี่ยมันก็สะท้อน poverty ด้านอื่นแล้วก็สะท้อนความพึงพอใจของคนคนนั้นด้วยครับดีหรือไม่ดีนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สะท้อนได้นะครับก็เขาก็ใช้อันนี้นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเวลาเรามอง poverty เนี่ยในความหมายของความหมายกว้างมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความที่เขามีรายได้น้อยอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องวิถีชีวิตด้านอื่นๆที่คุณจะต้อง socially acceptable คือคุณต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งโลกซึ่งตอนหลังพอมันลดลงเหลือเรื่องรายได้อย่างเดียวเนี่ยทุกคนก็มุ่งไปเรื่องขอให้เขามีรายได้สูงเพียงพอแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะมีชีวิตอย่างไรไม่มีใครสนใจนะครับอันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่ทีนี้ต้องนึกคำว่า poverty ก่อนนะครับความยากจนเนี่ยไม่ได้เกิดมาพร้อมมนุษย์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนถ้าเราย้อนกลับไปในยุคดั้งเดิมเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าอยู่ในเราก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีความยากจนแบบนั้นเพราะว่าถ้าคือมีความอดอยากแต่ไม่มีความยากจนก็คือไม่เพียงพอแต่ว่าไม่ได้มีชนชั้นที่ชัดเจนแล้วก็อยู่รวมกลุ่มแล้วก็อาจจะมีหัวหน้านะครับเพราะฉะนั้น primitive society เนี่ยไม่มีเรื่องความยากจนไม่ได้จน ก็อยู่กันได้อาจจะอดอยากบ้างมีกินบ้างนั่นอีกเรื่องหนึ่งหลัง primitive society เนี่ยเริ่มมี feudal society ขึ้นมาก็คือสังคมที่มันมีความมีชนชั้นเกิดขึ้นณตอนนี้ก็ยังไม่มีความยากจนแต่เริ่มมีคนที่รวยกับจนเกิดขึ้นคนที่รวยคือชนชั้นที่เป็นศักดินาชั้นสูงและคนจนก็คือคนที่จนคือคนที่มีทรัพย์สินมีรายได้น้อยกว่าก็คือคนที่เป็นศักดินาชั้นล่างคนที่เป็นศักดินาชั้นสูงเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะต้องจับต้องเก็บคนที่มีศักดินาชั้นล่างไว้และต้องดูแลเพราะต้องการแรงงานและการคุ้มครองจากคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะจุด feudal society เนี่ยจุดเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ในชนชั้นสูงกว่าก็จะต้องเมนเทนคือรักษาความยากจนหรือรักษาความที่เขามีรายได้น้อยเนี่ยอยู่กับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีรายได้เยอะขึ้นมากพอการปกครองจะหลุดเพราะฉะนั้นณจุดเริ่มต้น feudal society เนี่ยมันจะเริ่มมีโครงสร้างอำนาจแต่ตอนนั้นไม่ได้จนเพราะว่าทุกคนจะได้รับการดูแลจากคนที่
คนที่เป็นนายของเขาอีกทีนึงนะครับทีนี้สังคมศักดินาพัฒนาไปเรื่อยๆเดโมแครติกไม่ได้แปลว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเป็นสังคมที่มันเริ่มมีการเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศักดินาที่มันเคยเป็นหย่อมๆเนี่ยมันเป็นภาคการเมืองที่กว้างขึ้นคือมีสังคมที่เป็นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองถ้าเป็นผู้ปกครองจำเป็นต้องคีปหรือว่าเมนเทนความจนเอาไว้เพราะถ้าเมนเทนความจนเอาไว้การให้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่คงอำนาจของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นในสังคมเดโมแครติกโซไซตี้อันนี้แปลว่าสังคมที่การเมืองเข้ามาเกี่ยวนะครับก็ชนชั้นสูงชนชั้นผู้ปกครองก็จะรักษาคนยากจนเอาไว้เพื่อเป็นฐานคะแนนเสียงสำคัญเพราะฉะนั้นสังคมก็จะอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเริ่มปรับก็คือหลังชนชั้นที่ทางการเมืองมีบทบาทก็เข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจมีบทบาทคนรวยและคนจนก็เริ่มเห็นชนชั้นมากขึ้นสังคมต้องเมนเทนคนจนเอาไว้เหตุผลเพราะว่าถ้าเราดูจุดเชื่อมต่อระหว่างเดโมแครติกโซไซตี้กับแคปิตอลลิสต์โซไซตี้เนี่ยถ้าไล่มาตั้งแต่ฟิวดัลนะครับคือคนจนคือเพรสเชอร์คือความสุขบางอย่างของคนรวยถ้านึกภาพก็คือถ้าเราถอยกลับไปดูในสมัยโรมันสมัยก่อนคนที่จนกว่าก็อาจจะเป็นทาสหรือคนยากจนเนี่ยจะถูกฆ่าได้โดยง่ายเพื่อความเพรสเชอร์คือความเพลิดเพลินของคนรวยบางอย่างเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขยับมาเรื่อยๆจนถึงแคปิตอลิสต์โซไซตี้เนี่ยการบริจาคหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือคนจนเนี่ยมันเป็นความสุขบางอย่างครับท่านเราอาจจะเห็นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะพอมีบ้างเช่นไปปลูกป่าไม่ได้ว่าปลูกป่าไม่ดีนะไปปลูกป่าไปทำ CSR ไปหลายๆอย่างในพื้นที่ที่หลายพื้นที่ก็ไม่ได้ต้องการการปลูกป่าในแบบที่เราไปอยู่คือต้องการป่าแหละแต่ไม่ได้ต้องการการปลูกป่าแบบนั้นก็เป็นต้นแต่มันเป็นเพรสเชอร์บางอย่างเป็นความเพลิดเพลินบางอย่างเพราะฉะนั้น poverty เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมี democratic และชัดเจนขึ้นเมื่อมี capitalist คือมีทุนเกิดขึ้นเนี่ยความยากจนก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันพัฒนามาเรื่อยๆเพราะดังนั้นถ้านึกถึง poverty เนี่ยมันไม่ได้เกิดณตั้งแต่ต้นแต่มันเริ่มเกิดเมื่อมีรัฐและมีตลาดครับชัดเจนขึ้นก็คือตอน democratic society คือมีรัฐคือพอมีผู้ปกครองปุ๊บผู้ปกครองต้องการฐานเสียงการคีบคนจนเพื่อส่งนโยบายให้และได้รับการเลือกตั้งเป็นหัวใจสำคัญพอมีตลาด capitalist ต้องการคีบคนจนเอาไว้เพราะว่ามันสามารถมีธุรกิจและกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับคนจนสาเหตุของ poverty ที่มันยังคงอยู่ได้และเราแก้ไม่ได้เนี่ยมันมี3ระดับขั้นนะครับระดับที่1ก็คือระดับของตัวบุคคลก็อันนี้ก็จนเพราะก็ผมขี้เกียจไม่ทำงานเหนื่อยครึ่งวันก็เลิกอะไรเงี้ยก็เป็น individual factor นะครับก็คือคนไม่ขยันทำงานเนี่ยก็จนซึ่งอันนี้ก็สามารถจนได้นะครับสามารถจนได้สองคือ structural factor คือความจนในเชิงโครงสร้างความจนในเชิงโครงสร้างแปลว่าอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นได้รับการศึกษาน้อยไม่มีบ้านอยู่ไม่มีไม่ได้รับสาธารณสุขที่ดีอันนี้ก็จนเพราะว่ารัฐให้การศึกษาที่ดีกับชนชั้นที่ดีกว่าหรืออยู่ในที่ที่มีโอกาสมากกว่านะครับ housing ก็คนอยู่ในบ้านที่มีทำเลที่ดีมีความอบอุ่นมีความปลอดภัยเมื่อคุณมีเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณก็เข้าถึง healthcare มากขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นความจนในเชิงโครงสร้างแล้วมันจะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อระบบตลาดทำงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้คืออาวินล็อตนะครับอาวินล็อตทำได้รางวัลโนเบลทางด้านเมคานิซึมดีไซน์คือการออกแบบกลไกและเขาพยายามบอกว่าณตอนนี้โลกใช้กลไกราคาในการตัดสินทุกอย่างมากเกินไปเราควรจะให้กลไกราคาเป็นคนตัดสินไหมว่าเด็กคนไหนควรจะได้เรียนโรงเรียนดีๆหรือใครคนไหนควรจะได้รับการรักษาที่ดีเพราะเราไม่เคยสนใจเมคานิซึมอื่นในสังคมเลยเราสนใจราคากลไกราคาอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายก็คือเขาจะเล่าแฟกเตอร์นะครับอันนี้เป็นสาเหตุของ poverty ที่ยากที่สุดนะครับก็คือในเชิงของทัศนคติค่านิยมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับก็คือถ้าเขามีความเชื่อว่าเขาจนแล้วเขาก็ไม่สามารถหลุดออกไปจากความจนได้อันนี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสุภาษิตไทยเวลาเราบอกว่ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาเนี่ยถ้า
ทำไมชั่วแล้วต้องหามเสาอ่ะมันคือมันก็ไม่เกี่ยวกันว่าชั่วแล้วต้องแบกของหนักๆทำงานหนักก็เลยชั่วเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ไหมครับหรือเวลาที่เราอวยพรขอให้ได้เป็นเจ้าคนในคนเอ๊ะไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วมันไม่ดียังไงหรือทำความดีเยอะๆชาติหน้าจะได้สบายความดีกับความสบายมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันแปลว่าถ้าผมลำบากก็ผมก็ชั่วก็ในนี้หลายคนก็คงจะชั่วอยู่น่าจะชีวิตลำบากก็โอเคก็อันนี้เป็นตัวอย่างไม่ได้เป็นคำอวยพรใดๆนะครับก็โอเคอันนี้มันเป็นการลิงก์คือเนื่องจากว่าแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่มันเป็นการลิงก์การทำงานหนักชนชั้นกรรมกรและความเหนื่อยยากเนี่ยไปลิงก์กับการที่เขามีความดีไม่พอถ้าเราดีเราก็เกิดมาในครอบครัวที่สบายต่างๆส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เป็น social exclusion ด้วยหรือเปล่าใช่ครับเอาไว้แยกเขาออกจากสังคมกระแสหลักใช่ครับทีนี้ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีก่อนมีการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติมี2คำถามในนั้นที่น่าสนใจนะครับคำถามที่1ถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนจนหรือเปล่าคนจนในที่นั้นแปลว่าหมายถึงว่าคุณมีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไหมนะครับคำถามที่1ก็ 70% ของคนที่ตอบคิดว่าตัวเองเป็นคนจนก็คือคนที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ไม่น่าแปลกใจส่วนมากก็คงจะตอบว่าตัวเองจนคำถามที่2ถามคำถามต่อมาถามว่าคุณคิดว่าสาเหตุของความจนคืออะไรคนที่ตอบว่าตัวเองจนจะบอกว่าสาเหตุของความจนคือการขาดโอกาสแต่คนที่ตอบว่าตัวเองไม่จนจะตอบว่าสาเหตุของความจนคือความขี้เกียจเพราะฉะนั้นมันเป็นเขาจะเล่าแฟกเตอร์แบบนึงที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่จนมองความจนจากความขี้เกียจแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองจนเนี่ยจะมองความจนจากการขาดโอกาสอันนี้เราคงไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือผิดแต่ว่ามันเป็นทัศนคติที่มองไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุของความจนเนี่ยหลักๆเนี่ย individual factor ผมว่าคนขี้เกียจในโลกนี้มันก็คงมีแหละแต่ว่าถ้ามันจนจริงๆมันก็คงยังไงก็ต้องขยันอยู่แล้วแต่ว่าในเชิงของ structural factor ก็คืออันนี้รัฐเป็นคนให้การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมให้ housing ที่ไม่เท่าเทียมให้ healthcare ที่ไม่เท่าเทียมก็สร้างความจนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือคนที่เกิดมาในครอบครัวที่จน ก็จะมีการศึกษาน้อยมีบ้านที่ทำธุรกิจไม่ได้มีสุขภาพที่ไม่ดีก็จะผลิตซ้ำเช่นเดียวกันอันนี้มันจะยังคงอยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆก็เพราะว่าคนที่จนก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ขวนขวายครับเพราะฉะนั้น structural กับ cultural factor เนี่ยมันทำหน้าที่ในการ reproduction poverty ในสังคมคือมันจะผลิตซ้ำความจนไปเรื่อยๆให้กับชนชั้นที่อยู่ในความยากจนและถ้าเราดูไม่ว่าสื่อไม่ว่าการศึกษาต่างๆก็จะผลิตซ้ำความจนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักๆของสาเหตุของ poverty นะครับโอเคทีนี้ตอนนี้เราเข้าใจภาพของ poverty ทั้งหมดนะครับคือเดี๋ยวผมขอ2ประเด็นเป็นอันนี้เป็นอาจจะเกี่ยวกับหนังนะครับและอาจจะเล่าให้ฟังในภาพของดีเบตของใช้คำว่าบิ๊กกายครับเจ้าพ่อใหญ่ๆทางด้านเศรษฐศาสตร์2ข้างที่คือเวลาเรามององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศก็ไม่ได้เป็นเอกภาพขนาดนั้นนะคือในนั้นก็ต้องมีดีเบตเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะพูดแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะทิ้งประเด็นย่อยๆหลายประเด็นให้ช่วยกันคิดนะครับไม่มีคำตอบนะครับก็เงินช่วยเหลือช่วยพัฒนาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำถามใหญ่ในเรื่อง poverty อยู่แล้วนะครับในทางเศรษฐศาสตร์ครับดีเบตหลักๆมาจากคน2คนครับคนที่1คือเจฟฟรีย์แซ็กซ์เนี่ยเป็นถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์ในรุ่นผมจะตำราเท็กซ์บุ๊กทางด้านแมโครอิโคโนมิกส์ที่ตอนนี้ใช้แมนคิวกันอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยใช้เจฟฟรีย์แซ็กซ์และแซ็กซ์เนี่ยเข้าไปอยู่ใน UN นะครับไปเป็นไดเรคเตอร์ของ UN Millennium Project แซ็กซ์เป็นที่ปรึกษาของสหภาพโซเวียตแล้วหลังจากแซ็กซ์เป็นที่ปรึกษาสักพักโซเวียตก็ล่ม เพราะว่าแซ็กซ์มีความคิดในการโปรระบบตลาดค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเคลมหนึ่งก็คือว่าโซเวียต
อาจจะยังไม่เหมาะกับระบบตลาดตอนนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนแซกนะอันนี้เป็นคำตอบของเขานะครับก็แต่แซกหลังจากนั้นก็มาเป็นไดเรคเตอร์ของ UN Millennium Project แซกบอกว่าวิธีการจะทำให้ poverty หายไปจากโลกใบนี้ได้นะครับก็foreign aid เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งแซกบอกว่า foreign aid จะต้องทำ5อย่างอันนี้อาจจะไม่เหมือน NGO ที่รับของไปบริจาคซะทีเดียวนะครับ5อย่างที่เขามอง1ก็คือ foreign aid ต้องเข้าไปทำให้ภาคการเกษตรขยายตัวขึ้นอันนี้ต้องมีดีเบตแน่นอนคือแล้ววิธีการทำให้ภาคการเกษตรขยายตัวขึ้นก็คือต้องทำให้มีปุ๋ยต้องทำปลูกพืชคุมดินนะครับมีระบบชลประทานมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็มีโรงเก็บคำถามใหญ่คือใครทำไอ้5อันนี้นะครับแต่ว่า1ก็คือต้อง boost agriculture ทำไม agriculture ถึงสำคัญเพราะว่า agriculture เนี่ยเป็นทักษะที่คนในพื้นที่มีอยู่แล้วอันนี้เอาเหตุผลเขาก่อนนะครับคือเป็นทักษะที่คนในพื้นที่มีอยู่แล้วและเขาสามารถหาเลี้ยงชีพเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือทำภาคเกษตรให้ขยายตัว2คือพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยก็คือในพยายามจะให้มีคลินิกของหมู่บ้านหมอ1คนก็จะดูแลประชากร 5,000 ครับอัตราการตายในแอฟริกาต่ำมากถ้าใครไปดูตัวเลขครับต่ำมากเพราะว่าคนที่ตายเนี่ยไม่ได้ถูกเรคคอร์ดคือเข้าไม่ถึงข้อมูลเพราะฉะนั้นคือทุกวันนี้จะบอกว่าเราตายที่ไหนก็ไม่ได้แช่งแต่หมายถึงว่าแต่เวลาคนไทยที่เสียชีวิตเนี่ยเราก็จะเสียที่บ้านที่โรงพยาบาลที่อาจจะมีอุบัติเหตุข้างถนนแต่เราจะได้รับการเรคคอร์ดแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยมันเข้าไม่ถึงการเรคคอร์ดเพราะฉะนั้นอัตราการตายมันจะค่อนข้างต่ำที่จริงถ้าใครดูเป้าหลังๆของกลุ่ม Economist กับ UN ก็คือ Quality of Death เวลาที่เราจะวัดคุณภาพชีวิตเมื่อก่อนเราวัดอัตราการเกิดแล้วอยู่รอดกี่คนณปัจจุบันเขาจะวัดอัตราการตายไม่ใช่ว่าตายเท่าไหร่นะครับแต่หมายถึงว่าคุณตายที่ไหนตายด้วยอะไรมันมีความหมายของคุณภาพชีวิตคุณตายด้วยอุบัติเหตุคุณตายที่บ้านคุณตายที่โรงพยาบาลคุณตายแล้วคุณมีญาติอยู่ด้วยไหมคุณตายภายใต้มือหมอหรือคุณตายเองอันนี้จะวัดคุณภาพชีวิตของประชากรได้ก็ขยับก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่ในมิติของ UN นะครับก็เบสิกเฮลท์เป็นเรื่องสำคัญก็หลักๆก็เป็นเรื่องมาลาเรียนะครับเรื่องการเกิดแล้วก็พวกเฮลท์เซอร์วิสต่างๆครับอันนี้เป็นอันที่2นะครับอันที่3ก็คือต้องลงทุนทางด้านการศึกษานะครับทีนี้ก็มองเรื่องของมื้ออาหารสำหรับเด็กในโรงเรียนประถมนะครับแล้วก็การเทรนทางด้านอาชีวะต่างๆนะครับแล้วก็การศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้จะมีดีเบตเรื่อง education อีกความจนเกิดขึ้นเพราะเราเอาเขาเรียก modern education การศึกษาในห้องเรียนเข้าไปแล้วมันใช้งานไม่ได้แล้วก็จะถอยกลับมาอีกว่าเปณปัจจุบันการศึกษาที่เป็นโมเดิร์นเอดูเคชันจะให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์มากกว่าการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาการศึกษาเข้าไปในแอฟริกาเนี่ยพอเป็นการศึกษาที่เป็นระบบโรงเรียนและให้คุณค่ากับระบบวิทยาศาสตร์คำถามคือเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่พ่อแม่สามารถปลูกข้าวโพดได้ปลูกข้าวได้เลี้ยงสัตว์ได้ความรู้เหล่านี้ไม่ดีตรงไหนถ้าเด็กอยู่กับพ่อแม่ที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องเข้าโรงเรียนอย่างน้อยที่สุดในช่วงชีวิตเขาดูแลตัวเองได้แต่เมื่อคุณจับเขาเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วคุณก็สอนเขาเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่านออกเขียนได้ทักษะเหล่านี้จำเป็นแค่ไหนในการแก้ปัญหาความยากจนเพราะฉะนั้น modern education จะเป็นดีเบตหนึ่งที่บอกว่ามันผลิตซ้ำความจนเพราะมันจะทำให้เด็กที่มี modern education อยู่ในหัวเนี่ยไม่มีโอกาสอื่นเนี่ยหาเลี้ยงชีพไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้เข้าถึงโอกาสในการทำงานไม่ได้นะครับทีนี้อันที่3เป็นเรื่อง education อันที่4เป็นเรื่องการขนส่งติดต่อสื่อสารนะครับที่ UN พยายามมองไว้นะครับและ5ก็คือเรื่องน้ำดื่มแล้วก็สุขอนามัยนะครับก็อันนี้ก็เรื่องน้ำดื่มเป็นเรื่องใหญ่ในเมืองไทยอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าในแอฟริกาเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าการติดเชื้อพวกเชื้อโรคระบาดต่างๆมาจากน้ำดื่มนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่แซกส์มองเนี่ยก็คือว่า5เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรระหว่างประเทศต้องทำนะครับดังนั้น foreign aid จำเป็นไหมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศคำตอบคือถ้าในมุมของแซกคือจำเป็นแต่ถ้าถามแซกว่าทำไมตอนนี้ไม่สำเร็จ
เดี๋ยวผมจะตอบหลังจากนี้นะครับเพราะว่าแซคมีคำตอบของคนที่ดีเบตมาคืออิสเตอรี่ที่เป็นบิ๊กไกด์คนหนึ่งนะครับอิสเตอรี่กับโมโยนะครับอิสเตอรี่พยายามเขียนเรื่องไวท์แมนเบอร์เดนนะครับไวท์แมนเบอร์เดนหลายคนอาจจะเคยได้ยินธีมนี้ก็คือคนขาวรู้สึกว่าต้องให้ความช่วยเหลือประเทศยากจนและเป็นภารกิจของเขาที่จะต้องช่วยคนยากจนนะครับและอันนี้ก็จะครอบอยู่ไม่ได้แปลว่าการช่วยเหลือไม่ดีนะแต่ว่าก็ช่วยแบบไหนช่วยอย่างไรนั้นเป็นประเด็นนะครับอิสเตอรี่พยายามให้ดูอันนี้เส้นสีแดงคือเงินช่วยเหลือต่อหัวของแอฟริกานะครับตั้งแต่ปี1960ถึงปี2005เราจะเห็นว่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเส้นสีน้ำเงินคือเงินช่วยเหลือให้กับอินเดียต่อหัวนะครับปี1960ถึง2005นะครับก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆและเส้นสีเขียวนะครับคือเงินช่วยเหลือให้กับประเทศจีนนะครับก็สีเขียวที่จริงเอเชียก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเอเชียหลักๆเขาจะช่วยจีนประเทศเดียวนะครับประเทศอื่นน้อยไทยเวียดนามในตั้งแต่ในอดีตเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยจีนเป็นหลักนะครับจะเห็นว่า3เส้นก็คือแนวโน้มเงินช่วยเหลือในแอฟริกาส่วนมากสูงขึ้นยกเว้นเกิดไครซิสในประเทศผู้ให้นะครับก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดนะครับแล้วก็สูงกว่าอินเดียแล้วก็จีนค่อนข้างมากอันนี้เป็น GDP per capita ของ3ประเทศนะครับเส้นสีแดงคือแอฟริกานะครับเงินช่วยเหลือสูงขึ้นมากๆนะครับในรอบตั้งแต่ปี1960ถึง2005นะครับรายได้ต่อหัวไม่เปลี่ยนคงที่อยู่ตลอดมาในขณะที่จีนที่มีเงินช่วยเหลือน้อยที่สุดเนี่ยรายได้พุ่งสูงขึ้นมากนะครับและอินเดียที่มีเงินช่วยเหลือน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยรายได้ก็สูงขึ้นเช่นกันอิสเตอรี่พยายามตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเงินช่วยเหลือที่มันเข้าไปมหาศาลตลอดมาเนี่ยมันพัฒนาประเทศที่อยู่ในแอฟริกาได้จริงหรือเปล่านะครับก็พลอตดูเส้นสีแดงคือ aid as a percent of GDP นะครับก็คือเงินช่วยเหลือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับก็จะเห็นว่าสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีตกบ้างนิดเส้นสีน้ำเงินคือ per capita growth นะครับคือรายได้อัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวซึ่งจะเห็นว่าลดลงอย่างมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเงินช่วยเหลือที่เข้าไปสู่แอฟริกาในมิติของอิสเตอรี่ก็คือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยดีลกับรัฐบาลในประเทศนั้นๆและพอดีลกับรัฐบาลในประเทศนั้นๆเนี่ยมันมีแนวโน้มที่รัฐบาลในประเทศนั้นๆเนี่ยต้องสร้างความยากจนไว้เรื่อยๆเพราะมันง่ายมากๆที่จะได้เงินช่วยเหลือจากตะวันตกหรือองค์กรระหว่างประเทศดังนั้นรัฐบาลประเทศนั้นที่ดูแลเรื่องความยากจนในประเทศเนี่ยไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้คนของตัวเองหลุดพ้นความยากจนเพราะเมื่อไรก็ตามที่หลุดความยากจนแล้วเนี่ยรายได้ที่จะได้หรือเงินช่วยเหลือที่จะได้จากองค์กรระหว่างประเทศจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในมิติของอิสเตอรี่ก็คือพยายามบอกว่าเงินช่วยเหลือนี่แหละที่เป็นตัวที่ทำให้รัฐบาลหรือชุมชนของพื้นที่นั้นๆไม่ต้องการการพัฒนาตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นแต่ถ้าคุณลดเงินช่วยเหลือเนี่ยเขาต้องอยู่รอดให้ได้ดังนั้นช่วยเท่าที่จำเป็นมิติตรงแต่ว่าถ้าหลักงานเขียนของอิสเตอรี่นะครับแซ็กพยายามบอกว่าดีเบตของแซ็กก็คือว่าเงินช่วยเหลือเป็นสิ่งจำเป็นแต่ตอนนี้ไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดีเบตให้ดูนิดเพราะว่าเวลาที่รัฐบาลประเทศนั้นรับเงินไปรัฐบาลต้องการคะแนนเสียงของคนรัฐบาลจะกระจายให้กับทุกคนที่อยู่ในประเทศซึ่งมันจะเหลือคนละน้อยมากๆเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูนะครับแต่เหลือน้อยมากๆเพราะมันถูกกระจายทั่วประเทศแทนที่รัฐบาลจะให้เลือกว่าจะช่วยใครก่อนช่วยใครหลังรัฐบาลประเทศนั้นจะไม่ทำจะกระจายเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้คนละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยทั้งหมดดังนั้นเงินที่ได้ไปเนี่ยมันไม่พอต่อการพัฒนาให้เขามีรายได้หาเลี้ยงตัวเองได้และสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะมันถูกกระจายไปทั่วเลยดังนั้นสิ่งที่แซคพยายามบอกก็คือวิธีการที่จะทำได้ก็คือต้องมีเงินช่วยเหลือเยอะกว่านี้อีกเพื่อให้เมื่อกระจายไปทั่วๆแล้วเนี่ยคนนึงมันได้เงินเยอะขึ้นและระบบตลาดจะสามารถพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีมองของคน2คนนี้ไม่เหมือนกันก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกผิดนะครับทีนี้ในมุมของ poverty เนี่ยณตอนนี้ปัจจุบันก็เราจะเห็นว่าจากในหนังด้วยก็คือมีคนเข้าไปช่วยเหลือมากๆนะครับpoverty เริ่มแก้ไขยากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่การดีลระหว่างองค์กรระหว่างประเทศกับรัฐบาลประเทศนั้นเท่านั้นแต่มันมีภาคเอกชนภาคธุรกิจและอื่นๆมาเกี่ยวข้องนึกภาพอย่างนี้ครับความจนมันเป็นสินค้าแบบหนึ่งที่ขายได้เพราะมันมีคนได้ประโยชน์แล้วก็มีคนเสียประโยชน์จากความจนนะครับใครเป็นคนถ้าเรามองในกรอบดีแมนด์กับซัพพลายทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยใครเป็นคนเสนอขายความจนนะ
ก็คือคนจนของประเทศต่างๆหรือตามความหมายต่างๆที่ถ้าในหนังเรียกว่าฮิปโปก็คือคนที่ไม่ได้ว่าเขาเนี่ยแต่ว่าคืออ้าปากแล้วก็รอคอยโอกาสที่จะมีคนโยนอาหารมาให้อันนี้ในคำของเขานะครับก็คือคนเหล่านี้เป็นซัพพลายความจนนะครับรัฐก็ช่วยรีโปรดักชันอีกก็คือผลิตซ้ำด้วยโครงสร้างเข้าไปอีกแล้วก็วัฒนธรรมความเชื่อจากสื่อและสังคมที่สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ซัพพลายความจนออกมาแต่ความจนมีกำไรสร้างกำไรได้มีมูลค่าเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีคนอยากจะได้ความจนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรัฐบาลของประเทศนั้นๆเอาความจนไปขายเพื่อได้เงินช่วยเหลือได้เงินเข้ากระเป๋านักการเมือง NGO ก็สามารถใช้ความจนในการทำธุรกิจบางอย่างได้ไม่ได้หมายถึง NGO ทุกคนไม่ดีนะแต่ภาคธุรกิจก็จะมี CSR มีต่างๆครับคนรวยก็มีความเพลิดเพลินบางอย่างกับความจนเซเลบก็สร้างชื่อเสียงได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องการความจนเข้ามาเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์บางอย่างครับเพราะฉะนั้นในฝั่งซัพพลายของคนจนก็จะฟีดผลประโยชน์ให้กับดีแมนในขณะที่ฝั่งดีแมนก็จะย้อนกลับไปรัฐบาลก็จะไปสร้างความจนซ้ำ NGO บางกลุ่มก็จะให้แทนที่จะไปพัฒนาการศึกษาก็ไปให้จนอาจจะเคยตัวหรือภาคธุรกิจก็ไปทำ CSR แต่ก็ขายของเอากำไรจากคนที่ไปทำ CSR นั่นแหละก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น businessแบบหนึ่งนะครับที่อยู่ในโลกความจริงที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วมันก็จะแก้ยากเพราะว่ามันจะมีทั้งซัพพลายที่ถูกสร้างโดยโครงสร้างและวัฒนธรรมอยู่แล้วก็มีดีแมนด์อยู่นะครับถ้าหลายกลุ่มนะครับก็อันนี้เราเห็นภาพความยากจนข้นแค้นนะ poverty นะครับก็เห็นประเภทของ poverty เห็นกลุ่มหลายๆกลุ่มในนี้นะครับก็ไม่มีสรุปนะครับแต่ว่าอยากฝากให้คิดก็ประเด็นก็เยอะเหมือนกันสัก5ประเด็นนะครับไม่มีคำตอบตามสไตล์นักเศรษฐศาสตร์ครับคือนโยบายแก้ปัญหาความยากจนอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้นะครับตั้งคำถามบางอย่างครับทุกวันนี้ไม่มีคำตอบนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับ1ก็คืองบประมาณมีจำกัดนโยบายต้องเลือกอะไรดีครับงานของเซเวียซาร่าอีมาตินนะครับในโคลัมเบียเปเปอร์นี้มีชื่อค่อนข้างมีชื่อเสียง1คือเราจะช่วยแบบกว้างๆหลายๆคนหรือเราจะเลือกบางกลุ่มถ้าเราช่วยแบบกว้างๆเงินมันเหลือนิดเดียวเองอะแต่ว่าได้ทุกคนนะแต่เราเลือกบางกลุ่มช่วยเขาไหมเขาได้เงินเต็มๆที่เขาจะทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เราต้องเลือกและใครจะถูกเลือกนี่ก็ออกไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินไม่จำกัดนะครับก็บรอดหรือว่าดีฟนะครับก็คือนโยบายต้องเลือก2คือจะช่วยวันนี้หรือช่วยวันพรุ่งนี้นโยบายบางอย่างเป็นนโยบายวันนี้เช่นสาธารณสุขเนี่ยคนป่วยเนี่ยคุณช่วยวันนี้เขารอดวันนี้แต่การศึกษาเนี่ยมันเป็นนโยบายของวันพรุ่งนี้คุณให้การศึกษาเขาวันนี้อีก10ปีเขาอยู่ได้ถ้าคุณทุ่มไปกับการศึกษาอนาคตรอดวันนี้ตายถ้าคุณทุ่มกับสาธารณสุขไอ้วันนี้รอดแต่การศึกษาไม่มีอีกเพราะว่าเงินช่วยเหลือไม่พอหรือว่าการเข้าถึงโรงเรียนมีน้อยมันก็ต้องช่วยสาธารณสุขไปเรื่อยๆจริงๆนโยบาย Today กับ Tomorrow เนี่ยมีเยอะแต่คำถามง่ายๆคือการศึกษากับสาธารณสุขเนี่ยคุณจะโฟกัสเรื่องอะไรคุณจะเอาเขารอดวันนี้หรือคุณจะเอาเขารอดวันหน้าใครจะรอดคือหรือใครจะได้รับการช่วยเหลือมากกว่ากันครับ3คือ Sustainable หรือว่า Temporary คุณจะช่วยเขาระยะยาวแค่ไหนหรือคุณจะช่วยแบบ2ปีแล้วคุณจะถอนออกหรือคุณจะช่วยพัฒนาชุมชนหนึ่งให้เป็นชุมชนที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนคุณอยู่กับเขา10ปียังไม่อาจจะยั่งยืนก็ได้แต่ว่ามันใช้เวลานานมากๆแล้วคุณก็ใช้งบประมาณเยอะมากๆหรือคุณจะช่วยเขาปีนึงคุณก็ไปแล้วอีก3ปีต่อมาไอ้ชุมชนที่คุณช่วยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณมีงบประมาณจำกัดเนี่ยคำถามทางเลือก3ทางเนี้ยเลือกอันไหนเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่สามารถช่วยคนทุกคนให้รอดได้ทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้แล้วก็ให้เขาซัสเทนได้อันนั้นคืออุดมคติแต่ว่าในความเป็นจริงยากถามว่าทำคือเราอาจจะบอกแบ่งครึ่งครึ่งแบ่งครึ่งครึ่งก็เช่น Today กับ Tomorrow ก็ตายวันนี้ครึ่งหนึ่งกับตายพรุ่งนี้ครึ่งหนึ่งเอาไหมคือมันไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับแต่ว่าการเรียงลำดับนโยบายมีความสำคัญครับอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งลองนึกเล่นๆว่านโยบายมันเป็นนโยบายต้องเลือกเนี่ยเลือกอะไรดีอันที่สองนะครับคือ poverty เนี่ยเป็นปัจเจกแต่ว่าการหลุดจาก poverty เนี่ยเป็น public เราเรียกว่าเป็น trap ลองนึกภาพง่ายๆนะครับใน poverty trap เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งก็คือคุณยากจนในเชิง
คุณไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอุปกรณ์ทำมาหากินคือ material poverty นะครับคุณมีความเปราะบางเปราะบางแปลว่าคุณไม่มีเงินออมคุณไม่มีคนที่ช่วยเหลือเวลาคุณเจ็บป่วยเนี่ยคือคุณแข็งแรงดีก็ดีแต่ว่าคุณเจ็บป่วยปุ๊บคุณจนเลยแล้วคุณก็หลุดไม่ได้ก็คือคุณมีความเปราะบางมากๆนะครับคุณไม่มีอำนาจในการต่อรองอะไรเลยไม่มีสังคมที่คอยช่วยนะครับคุณไม่มีspiritual poverty ก็คือคุณไม่มีความหวังในวันข้างหน้าว่าคุณจะร่ำรวยขึ้นหรือว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคือไม่มีความหวัง isolation ก็คือคุณถูกกีดกันออกไปทำให้เกิดความยากจนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณมีสุขภาพไม่ดีนึกภาพง่ายๆว่าถ้าคุณมีหนึ่งอันในนี้คุณจะกลายเป็นคนจนยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีสุขภาพไม่ดีแต่ต่อให้ผมมีทรัพย์สินผมมี power แต่สุขภาพไม่ดีเนี่ยผมก็เป็นคนจนรูปแบบหนึ่งเพราะผมทำอะไรไม่ได้ในขณะที่ถ้าคุณถูก isolate ออกไปคือถูกกีดกันออกไปจากสังคมคุณไม่มี socially acceptable เนี่ยคุณก็กลายเป็นคนที่อยู่ใน poverty เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณมีอันใดอันหนึ่งในนี้คุณจะอยู่ใน poverty แต่ถ้าคุณจะหลุดจาก poverty คุณต้องแก้6เรื่องนี้พร้อมกันนึกภาพออกไหมครับถ้าคุณไปแก้ isolation อันเดียวไม่หลุดเพราะว่าถ้าเขาไม่ isolate แล้วแต่เขาป่วยไม่มีหลักประกันสุขภาพนี่ก็มีปัญหาอยู่ดีแต่ว่าถ้าเขามีทุกอันแต่ขาดหลักประกันสุขภาพแปลว่าวันหนึ่งเขาป่วยเขาก็กลายเป็น poverty อยู่ดีเพราะฉะนั้น poverty เนี่ยมันเป็นปัจเจกคือคุณมีแค่อันใดอันหนึ่งเนี่ยคุณกลายเป็น poverty ได้แต่ถ้าคุณจะแก้คุณต้องทำหมดเลย6อันเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดจากแทรปเนี่ยในด้านหนึ่งคือต้นทุนสูงมากๆนะครับก็อันนี้ลองนึกภาพดูเพราะฉะนั้นแนวนโยบายในการแก้ poverty มันไม่ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่การดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่คุณต้องดูทั้งระบบและต้นทุนมันสูงมากๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะกลายเป็นคนจนมันง่ายแต่โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความยากจนน่ะมันยากอันนี้โค้ดคำพูดอาจารย์ป่วยนะครับไอ้โค้ดไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับอาจารย์ป่วยเคยบอกว่าเวลานโยบายสาธารณะเนี่ยต้องดูจากคันมารดาถึงเชิงตระกอนแปลว่าต้องดูตั้งแต่เขาเกิดจนกระทั่งเขาตายนะครับจากคันมารดาก็คือเกิดแต่ก็เชิงตระกอนก็คือตายนึกภาพอย่างนี้ครับครอบครัวหนึ่งนะอายุศูนย์ก็คือตอนไพรมารีตอนเพิ่งเกิดเนี่ยเขามักจะเกิดถ้าเขาเกิดตอนพ่อแม่พร้อมเขาจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความยากจนนะแต่พอเขาเกิดปุ๊บเนี่ยพ่อแม่จะเริ่มยากจนทันทีเพราะว่าคนหนึ่งต้องเลี้ยงลูกคนหนึ่งไปทำงานถ้าก็ไม่ได้ถ้าคุณมีตังจ้างคนเลี้ยงอันนี้คุณก็ไม่จนอยู่แล้วคือคุณต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ไปทำงานเพราะฉะนั้นจะ poverty จะเกิดขึ้นหลังเขาเกิดนะครับแต่ต่อมาพอเขาเริ่มโตขึ้นอายุสัก15 20 25เขาทำงานได้เขาจะไม่อยู่ใน poverty แต่เขาจะตกกลับสู่ poverty อีกเมื่อเขามีลูกก็คือ2คนในครอบครัว1คนต้องเลี้ยงลูกแล้วก็เสร็จแล้วพอลูกเริ่มโตเขาออกไปทำงานได้แล้วเขาก็จะกลับสู่ poverty อีกครั้งตอนที่เขาอายุมากทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นในไซเคิลของเขาตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันจะวนๆอยู่รอบๆเส้น poverty หลายซึ่งถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยเอานโยบายง่ายๆเลย poverty 3ส่วนเนี้ยที่มันอยู่ต่ำกว่าเส้นมันต้องการนโยบายที่ไม่เหมือนกัน poverty จุดแรกตอนที่คุณเป็นเด็กต้องการนโยบายที่โฟกัสเรื่อง education ไม่ใช่ว่าการเรียนไม่ใช่ว่าคุณภาพการเรียนที่ดีแต่มันหมายถึงถ้าผมจะส่งลูกไปเรียนเนี่ยค่าเดินทางอ่ะรัดออกให้ไหมอาหารกลางวันรัดเลี้ยงด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่มีจะส่งลูกอาหารเย็นเลี้ยงด้วยได้ไหมอ่ะหรือครูดูแลทั้งวันเพราะฉะนั้นนโยบายการศึกษาเป็นที่ต้องการตอนนี้พอเริ่มอายุสัก30 35 40นโยบายเกี่ยวกับการประกันการว่างงานจะเริ่มมีบทบาทเพราะว่าคุณต้องเลี้ยงลูกแล้วคุณก็ว่างงานไปไหนไม่ได้คุณต้องการนโยบายอีกแบบนึงแล้วพอคุณแก่ต้องการเฮลท์แคร์ก็อีกแบบนึงเพราะจริงๆ3นโยบายอาจจะต้องการทุกเวลาแต่ว่า priority ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเนเจอร์ในการแก้ปัญหาความยากจนก็ไม่เหมือนกันอีกดังนั้นมิติในการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยมันก็จะสอนลงไปอีกว่ามันอยู่ที่ว่าช่วงอายุคุณเป็นช่วงไหนอันนี้เอา3นโยบายง่ายๆเลยเนี่ยครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาไหนในช่วงไหนของเขาอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของความยากจนคำถามก็คือว่าถ้าคุณดูแบบนี้ก็จะกลับไปคำถามเดิมว่าเฮลท์แคร์ถ้างบคุณมีจำกัดเฮลท์แคร์ช่วยคนแก่ education ช่วยเด็กคุณจะช่วยใครตอน
เนื่องจากผมดูหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองผมก็ตอนสัมภาษณ์นิสิตผมก็จะถามคำถามนี้ว่ามีเงินก้อนหนึ่งอยากช่วยคนแก่หรืออยากช่วยเด็กคือมันค่อนข้างยากที่จะตอบแต่ในความเป็นจริงมันก็สุดท้ายก็ต้องเลือกอยู่ดีสี่ก็คือ take it or leave it นะครับเป็นอันหนึ่งที่แซ็กซ์เคยเขียนไว้นะครับก็มี giving gap นะถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนอเมริกาคนหนึ่งบริจาคเงินช่วยเหลือแอฟริกา3เหรียญคุณว่าคนแอฟริกันได้เงินเท่าไหร่จุดต้นทางเนี่ยคนอเมริกันบริจาคไป3เหรียญปุ๊บลงไปที่ไปช่วยเหลือโดเนทให้คนแอฟริกันนะครับได้6เซนจาก3เหรียญเหลือ6เซนน้อยไหมน้อยมากมีทางเลือก2ทางคุณจะให้ไหมถ้าไม่ให้6เซนไม่ได้นะครับแล้วนึกกลับอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนใครแต่ว่าคือไอ้เรื่องใช้ชีวิตอย่างสบายใช้เงินสิ้นเปลืองก็คงมีแต่ทำไมมันถึงเหลือ6เซนก็เพราะว่าเวลาที่องค์กรระหว่างประเทศส่งเงินไป3เหรียญเนี่ยรัฐบาลประเทศนั้นกระจายเงินให้กับทุกคนทั่วทั้งประเทศต้นทุนมหาศาลมากเพราะว่าไม่ได้แปลว่าเงินทั้งหมดไม่มีรั่วไหลนะครับรั่วไหลก็คงมีบ้างแต่ว่าต้นทุนการกระจายของหรือทรัพยากรต่างๆให้กับคนทั้งประเทศในประเทศที่การเดินทางไม่ดีในประเทศที่การติดต่อสื่อสารเลวร้ายภัยธรรมชาติจำนวนมากเนี่ยต้นทุนมันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นจาก3เหรียญเนี่ยเหลือ6เซนคำถามคือ take it or leave it คือคุณจะให้ไหมถ้าคุณไม่ให้6เซนไม่ได้ให้ถ้าคุณให้ก็6เซน6เซนดีไหมอ่ะดีกว่าไม่มีหรือไม่มีดีกว่าไม่รู้ก็อันนี้แต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเชิงองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยในความเป็นจริงก็คง negotiate บางอย่างเพราะว่าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยในระดับหนึ่งก็คงเข้าไปกระจายสินค้าไปทำอะไรได้เมื่อรัฐบาลของประเทศนั้นช่วยในบางส่วนคือคงไม่ได้เข้าไปและกระจายได้เต็มที่แต่ว่าก็ต้องต่อรองกันในระดับหนึ่งทีนี้พอเหลือ6เซนก็6เซนอาจจะได้อาหารสักนิดนึงแหละเพราะว่ารายได้เขาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นคำถามนะอันสุดท้ายนะครับเป็นคำถามทิ้งไว้เฉยๆก็คือ competition collusion หรือว่าจะ empowerment นะครับก็คือณตอนนี้เราจะเห็นว่ามีคือเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมีวิธีคิดหรือมายาคติ3ข้อที่ทำให้รัฐเนี่ยเป็นผู้ผูกขาดความช่วยเหลือหรือผูกขาดการแก้ปัญหา poverty นะครับ1ก็คือ poverty เป็นสิ่งไม่ดีในเชิงสังคมนะครับ2ก็คือ poverty อ่ะถูกกำจัดได้และ3คือ public policy นี่แหละที่จะช่วยลด povertyเพราะฉะนั้นตลอดมาเนี่ยถ้าดูงานเขียนย้อนกลับไปยาวๆเลยเนี่ย poverty มันก็เลยจะถูกแก้ปัญหาด้วย public policy มาตลอดเมื่อก่อนรัฐเป็นผู้ผูกขาดที่จะได้ผลประโยชน์จากความยากจนตรงนี้ตอนนี้มีภาคธุรกิจมี NGO มีหลายคนมาเกี่ยวข้องคำถามเมื่อกี้ที่ตั้งไปก็คือ 1. รัฐกับ NGO แยกกันช่วยดีไหมหรือรัฐกับ NGO หรือ NGO ร่วมด้วยกันเนี่ยร่วมกันช่วยดีไหมจะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนึกออกไหมครับคือถ้ารัฐร่วมกับ NGO ปุ๊บแทนที่มันเขาจะแข่งกันช่วยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เต็มที่ทีนี้ส่วนรั่วไหลอาจจะเยอะขึ้นเพราะว่ามันไม่มีใครเป็นคู่แข่งในการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาความยากจนเลยเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะทุกคนพยายามโปรโมทความสำเร็จในการช่วยลดความยากจนก็อาจจะทำให้ก็อาจจะมีส่วนรั่วไหลอยู่แต่ว่าก็ทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นหรือเขาจะร่วมมือกันดีไหมหรืออีกวิธีหนึ่งที่มันไม่ได้มีคนทำแต่ NGO หรือนักวิชาการจำนวนมากพยายามบอกก็คือ empower people คือทำให้เขามีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบาย tomorrowไม่ได้มองว่ารัฐหรือ NGO เลวร้ายที่ไม่ได้ไปทำเรื่องการศึกษาหรือทำก็มีคนทำอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะมากเนี่ยไม่ได้มองว่าเขาเลวร้ายแต่ว่ามันเป็นเรื่อง tomorrow ในขณะที่วันนี้ปัญหามันเยอะมาก
พระเจ้าไหมถ้าเพราะฉะนั้นทางเลือกที่มีนะตอนนี้เอ๊ะให้รัฐกับ NGO มันแยกกันหรือมีบางข้อเสนอที่บอกว่าเฮ้ย NGO มันกระจัดกระจายเงินมันต่างคนต่างเข้าไปช่วยเต็มไปหมดเนี่ยรวมกันไหมเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก็จะมีคนดีเบตว่าเอ๊ะเงินก้อนใหญ่ก็รู้ฮะถ้าผมอาจจะมีคนอยากสมัครทำงานองค์กรนั้นเยอะขึ้นหรือยังไงไหมก็อันนี้เป็นประเด็นคำถามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไปคิดนะครับมี5คำถามนะครับ1ก็คือนโยบายต้องเลือกนะเอาอะไรดีเอาวันนี้เอาวันพรุ่งนี้เอากว้างเอาแคบไม่มีคำตอบผมก็ตอบให้ไม่ได้นะครับมุ่งเรื่องอะไรดีนะครับ2คือ poverty เป็น private นะครับคือคุณสามารถอยู่ใน poverty line ได้ง่ายแต่ว่าถ้าจะหลุดจาก poverty line เนี่ยต้นทุนมหาศาลมากใครจะจ่ายสังคมจะยอมจ่ายไหมนะครับ3ก็คือจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนในทุกช่วงเวลาหรือบางช่วงเวลาเนี่ยเราต้องการนโยบายที่แก้ไขปัญหา poverty ที่ไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นคนละกลุ่มกันในคนละช่วงเวลาที่ต้องการเราอยากจะช่วยใครนะครับ take it or leave it นะครับ3เหรียญเหลือ6เซนให้ไหมไม่ให้ก็ไม่ได้อ่ะก็จะให้ไหมครับก็คืออาจจะมีคนบอกว่าก็ไปกำกับให้เขาได้เยอะกว่า6เซนนี่มันก็คือในเชิงของนักวิชาการหรือผมพูดมันก็พูดได้นะแต่ว่าจะไปบังคับเขายังไงมันก็อาจจะยากอยู่แต่ว่าเอาคืออันนั้นมันก็เป็นอุดมคติที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า empowerment ยังไม่มีคนทำในตอนนี้ครับคือเราก็อยากให้ทุกคนทำแต่ว่าถ้ายังไม่มีคนทำเนี่ยเขาแข่งกันหรือว่าเขาร่วมมือกันจะดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพทั้งหมดของ poverty แล้วก็ฝากชวนคิดครับขอบคุณครับการบ้านเยอะมากตอนนี้มีใครปวดหัวหรือยังคะมีแล้วหนึ่งคำถามคำถามคำตอบของการบ้านจริงๆไม่ใช่คำถามแต่เป็นความเห็นก็คือว่าจากการได้ดูทั้งแบบที่ประโยชน์เล็กของแม่ต้องมัวกับดูเรื่องนี้เนี่ยมันให้ภาพที่ตรงข้ามกันเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าแม่ต้องมัวเป็นฝ่ายซ้ายแล้วก็พยายามนำเสนอแนวคิดเพื่อรับผลการตลอดเวลานะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยคือผมดูแล้วมันเป็นมุมมองฝ่ายขวาที่บอกว่าเนี่ยการบริจาคไม่ได้ผลเพราะว่ามันทำให้คนเดือดร้อนมากขึ้นทำให้ธุรกิจเสียหายฉะนั้นจงเปิดตลาดเสรีเถิดเชื่อว่าในทางขวานะครับเปิดเสรีที่จริงๆสิ่งที่ผมรู้สึกว่าหลังมันแตกที่เดียวแต่ไม่ยอมคือไม่ยอมแตกมากกว่านี้คือเรื่องของคือมันเป็นประเทศหนึ่งที่แอฟริกามันเป็นผู้การมันต้องเยอะนะครับหรือไม่ก็เป็นประเทศไต้หวันปลอมแบบที่ว่าระดับเงินก็อยู่นานแล้วก็มีความช่อฉนนะครับมีการโกงเงินการบริจาคก็ถูกโกงไปแต่เขาแบบแตกเรื่องนี้น้อยแล้วก็มาเหมือนกับว่าโทษ NGO กันหมดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือว่าวิธีการแก้ไขความยากจนเนี่ยเราควรที่จะหันไปทางนำประชาธิปไตยไหมว่าเออมันต้องมีนิติรัฐจริงๆเขาพูดเรื่องนิติรัฐแต่ว่าเขาก็พูดจริงว่าอย่างนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ผลักกลับพูดภาษาเสรีต่อผมมองว่าถ้าเราทำให้ประเทศมันมีประชาธิปไตยนิติรัฐจริงๆไอ้การเอาเปรียบหรือโอกาสที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปมันจะต้องค่อยๆน้อยลงดีนะครับแล้วก็ทีสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องสวัสดิการแต่ผมก็พบว่าในหนังเนี้ยพูดเรื่องสวัสดิการน้อยมากนะครับยุ่งเน้นแต่เรื่องภาษาเสรีอย่างเดียวผมมองว่ามันอาจจะมีความไปแห่ส่วนตัวของตัวเองอยู่ซึ่งผมเห็นว่าโอเคในด้านหนึ่งการเปิดตลาดเสรีให้คนมาทำธุรกิจมันแก้ปัญหาได้แต่ว่าเราก็ควรจะเน้นให้มันมีรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยจริงๆรวมทั้งมีรัฐสวัสดิการด้วยนะครับเราเห็นว่าประเทศที่คุณภาพชีวิตดีสุดในโลกเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นในหนังไบเบิลโมเนี่ยก็คือประเทศที่เป็นยุโรปตะวันตกยุโรปเหนือซึ่งเป็นประชาธิปไตยและมีรัฐสวัสดิการดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจงเลือกบริจาคเถิดแล้วปล่อยให้ตลาดเสรีงานการผมเห็นว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง 100% คือจริงๆตอนแรกที่ดูหนังเรื่องนี้ก็คิดเหมือนกันครับว่าอันนี้มันเป็นมุมที่เป็นด้านหนึ่งมากๆคือสร้างความเข้าใจได้ดีในด้านหนึ่งแต่ก็เลยพยายามจะเติมมิติอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าผมใช้ความคิดแบบแซ็กส์ตอบคำถามอาจารย์จุยนะว่าสมมติใช้ความคิดแบบแซ็กส์แล้วมองทอมเนี่ยมองรองเท้าทอมแล้วเราควรจะคิดเรื่องนี้ยังไงเนี่ยที่จริงแซ็กเคยตอบเรื่องอื่นแต่ว่าเกี่ยวกับวัคซีนมาลาเรียคล้ายๆแบบนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการบริจาครองเท้าเข้าไปเนี่ย
ผู้ผลิตภายในประเทศในระยะสั้นเนี่ยจะซัพพลายรองเท้าได้มากแค่ไหนที่จะทำให้คนไม่มีรองเท้าจำนวนมากเนี่ยสามารถมีรองเท้าได้ในราคาที่เขาต้องจ่ายแต่แน่นอนวิธีคิดแบบนี้มันก็อาจจะถูกถกเถียงอีกแบบนึงว่าอ้าวก็พอแกคิดแบบนี้มันผู้ผลิตในประเทศมันก็เลยไม่เกิดใช่แต่ว่าในมุมของ UN ที่อยากแก้ปัญหาแบบเร็วๆเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นวิธีมองแบบหนึ่งก็แต่ว่าในด้านหนึ่งก็คือมันก็เลยไปแลกกันว่าเหมือนกับการบริจาคก็ทำลายตลาดในประเทศแต่ว่าถ้าองค์กรระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งก็คือการบริจาคจำนวนมหาศาลก็ช่วยคนจำนวนมากได้ที่ผู้ผลิตในประเทศทำไม่ได้ในระยะสั้นนะครับคือดังนั้นเอชมันเป็นเหมือนการช่วยเหลือระยะสั้นจริงๆก็ใช่ครับจะมองว่าคือมันก็มองได้2 อย่างถ้ามองไม่ดีก็คือองค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลประเทศนั้นก็อยากจะช่วยเหลือระยะสั้นเพื่อจะได้ช่วยเหลือไปตลอดแต่ถ้ามองในแง่ดีก็เป็นเพราะว่าปัญหาระยะสั้นก็เยอะมากๆครับเขาก็ทุ่มทรัพยากรมาระยะสั้นก่อนอันนี้มันก็มองได้2มุมเช่นเดียวกันถ้าเลยจากเรื่องไปนิดนึงก็คือที่จริงตอนที่เขาพยายามบอกว่าผู้ประกอบการในประเทศควรจะคอนเนคกับต่างประเทศได้คือการ empower ผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถส่งออกสินค้าขายสินค้าแล้วก็ขายใน globalization ได้เนี่ยอันนี้จริงๆก็มีดีเบตเหมือนกันเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูงานเก่าๆเราจะพบว่าดีเบตจำนวนหนึ่งที่บอกว่าคนยากจนหรือคนจนในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีรายได้สูงขึ้นก็เพราะว่าเราที่จริงไม่ใช่เคสประเทศไทยแต่ถ้าประยุกต์กับประเทศไทยก็คือเราเปิดเสรีการค้าเร็วพอเราเปิดเสรีการค้าเร็วเนี่ยอีลีทหรือคนรวยเนี่ยจะทำกำไรจากการค้าต่างประเทศไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้คนในประเทศมีรายได้เยอะขึ้นเพื่อจะซื้อสินค้าของตนในเมื่อตลาดไม่ได้อยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นการเปิดเสรีเร็วเกินไปเนี่ยก่อนที่คนกลุ่มนี้จะได้ empowerment ตามสมควรมันทำให้คนกลุ่มนี้จะถูกทิ้งเพราะว่าคนรวยหรือผู้ประกอบการในประเทศจะไม่สนใจพัฒนาตลาดอีกต่อไปนี่ก็จะมีดีเบตเหมือนกันตอนที่บอกว่าถ้าผู้ประกอบการในแอฟริกาลิงก์กับต่างประเทศได้แล้วเขาสามารถขายรองเท้าหายสร้อยกับต่างประเทศได้เนี่ยแล้วถ้าเขาขายดีเนี่ยคำถามคืออันนี้มันจะกลับมาสู่ชุมชนแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่กลไกของชุมชนเชิญคุณถามถัดไปอาจารย์ครับวอชิงตันคอนเซนซัสถ้าเกิดเราลีมีโอลิมปิกรอบสูงสุดเลยลงไปเนี่ยคือจริงๆเนี่ยคือถ้ามันไม่มีคนขายมันก็มีคนซื้อถูกไหมฮะเอาจริงๆเนี่ยก็คือถ้ามันไม่มีเอ็นจีถ้ามันไม่มีเอ็นจีโอมาเราดีมาขายเนี่ยมาซื้อเนี่ยจริงๆก็ขายคนขายก็ไม่รู้จะขายให้ใครอยู่นะดังนั้นไอ้เผด็จการมันอยู่ได้ก็เพราะว่าไอ้เจ้าโอมมาซื้อมาซื้อความจนไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดแบบให้มันฟรีลิเบอไลซ์มันดีเซนทรัลไลซ์มันแบบเนี่ยเรียลลิบรอลเนี่ยอาจจะบวกอย่างที่แชมป์ว่าอะไรลาสวิกาอาจจะบวกภาษีก้าวหน้าจะบวกประตูที่ดินแต่ทำแบบเนี้ยมันเวิร์กไหมครับจริงว่าอันนี้หมายถึงว่าไม่ต้องมี NGO เข้ามาใช่ใช่ครับแบบไปเพิ่มผลิตภาพของตัวตัวแอคเตอร์ไม่หมกซึมติดกันเองหมายถึงว่าคนโอเคเข้าใจแบบปฏิบัติแบบโอเคครับคือมันไม่มีจริงนะมันไม่มีสปายบนตัวนั้นในระบบเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้คนเราไม่ได้ผิดฐานตลอดเวลาต้องผลิตได้ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าตอบในส่วนของแอฟริกานะครับก็คือที่จริงในแอฟริกาเนี่ยเป็นณตอนนี้เป็นโมเดิร์นสเตทโมเดิร์นสเตทแปลว่ารัฐที่มีเขตแดนชัดเจนพอรัฐที่มีเขตแดนชัดเจนเนี่ยแปลว่ารัฐจะต้องมีรายได้ในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะภายในเขตแดนของตัวเองซึ่งที่จริงไทยก็เป็นโมเดิร์นสเตทแบบนึงทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยรัฐพอรัฐต้องมีรายได้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีภาษีซึ่งที่จริงรัฐบาลในแอฟริกาเนี่ยมีรายได้จากภาษีน้อยมากๆเพราะว่าคนค่อนข้างยากจนแล้วไม่ได้อยู่ในระดับอย่าว่าแต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่จ่ายภาษีได้เลยการต้นทุนการจะไปไล่เก็บภาษีก็แพงมากเพราะฉะนั้นรายรับของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลส่วนใหญ่ต่อให้ไม่ได้โกงเลยเนี่ยมาจากเงินช่วยเหลือเป็นหลักกับ
อ๋อใช่อันนี้เป็นทางออกหนึ่งก็คือว่าทีนี้มาจากเงินช่วยเหลือของต่างประเทศเป็นหลักดังนั้นรัฐเนี่ยมันก็จะหล่อเลี้ยงโดยแบบนี้ทีนี้คล้ายๆกับถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีรัฐเลยไม่มีโบเดนสเตทมันอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นชุมชนเล็กอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อยู่กันในชุมชนแต่พอเป็นโมเดิร์นสเตทขนาดใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีไฟฟ้ามีส่วนกลางทั้งหลายก็อาจจะยากคือรถขนาดรัดเนี่ยก็เป็นไอเดียที่เป็นไปได้คือรถขนาดรัดไอเดียในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าสังเกตดูอันนี้ก็มีดีเบตอีกแล้วถ้าสังเกตดู UN จะสนับสนุนให้ประเทศเนี่ยแตกเป็นประเทศเล็กๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แตกเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยประเทศนั้นมีโอกาสที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมากกว่าการเป็นประเทศใหญ่และโดยเฉพาะพอเป็นประเทศใหญ่ปุ๊บรายได้หลักของหลายประเทศในแอฟริกามาจากการค้าทรัพยากรมันกลายเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่กระจุกตัวอยู่แล้วก็ทั้งประเทศ 95% ยากจน 5% ร่ำรวยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าแตกเขาเป็นเล็กๆเนี่ยคนที่ยากจนก็ยังอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้น UN จะสนับสนุนกันแบ่งแยกประเทศแต่ไม่ใช่ในเซนส์ของลบกันนะแต่ว่าเพื่อความอยู่ได้เนี่ย ก็พยายามทำแบบนั้นก็คือก็เป็นไอเดียของการถอยไปเพื่อลดรัดแล้วก็กลับไปเหมือนเมื่อก่อนดีเลกูเลตเนี่ยอาจดีเลกูเลตถ้าในเชิงแรงจูงใจของรัฐอาจจะรัฐบาลอาจจะไม่อยากทำนะแต่ถ้า privatize เนี่ยprivatize ก็ผมเข้าใจว่า privatize อาจจะยากเพราะว่าคนที่ไปซื้อกิจการน่าจะขายเช่นซื้อกิจการไฟฟ้าน่าจะขายไฟฟ้าลำบากเพราะว่าราคาที่ขายได้อาจจะไม่ได้แพงคนไม่มีเงินค่ะคงไม่เป็นคำถามแต่ว่าเป็นประเด็นแรกเปลี่ยนแล้วก็ประเด็นที่มันพูดถูกพูดน้อยในหนังนะคะชื่อกันที่การถือว่าสกุลเป็น NGO นะคะแล้วก็คือไม่ได้มาเถียงเพราะว่า NGO ใหญ่ๆ NGO ระหว่างประเทศเนี่ยหรือแม้แต่ NGO ในประเทศเนี่ยก็มีบางส่วนที่เป็นแบบนี้ถ้าคุณทำงานตราบใดที่คุณไม่ท้าทายรัฐหรือว่าไม่ชวนให้คนลุกขึ้นมาตั้งคำถามในเชิงระบบเพราะว่าด้วยระบบมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือส่วนที่ขาดหายหรือว่าแตกไปน้อยมากแล้วอยู่ในกราฟก็ตามเนี่ยก็คือว่าขณะที่ประเทศที่ร่ำรวยสังคมที่ร่ำรวยเนี่ยมอบเงินให้กับองค์กรใหญ่ๆที่เป็นอุตสาหกรรมให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะลงไปทำงานเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยรับประเทศกำลังรับประเทศพัฒนาเนี่ยได้ร่วมมือกับทุนใหญ่ในประเทศของตัวเองเนี่ยในการไปต่อรองกับประเทศเล็กๆแบบนี้ที่รับความช่วยเหลือเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือไอ้ neoliberalismก็คือทั้งการแปรรูปขอโทษนะคะการแปรรูปกิจการเนี่ยเขาแปรรูปทุกอย่างแปรรูปน้ำไฟแล้วก็รวมทั้งพลังงานแก้ธาตุนะคะโรงพยาบาลซึ่งไอ IMF World Bank รวมทั้ง UN ด้วยเนี่ยในช่วงประมาณทศวรรษที่1990จนถึงตั้งแต่ปลายต้นปลาย80จนถึง20จนถึง90ปลายๆเนี่ยมีโครงการที่ชื่อว่า SAP ที่เรียกว่า Structural Adjustment Program ซึ่งในโครงการนี้เนี่ยมันก็คือไปสนับสนุนให้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมดแปรรูปกิจการของรัฐนะคะแอฟริกามีหลายประเทศที่เดิมเนี่ยเคยมีระบบที่ดูแลประชาชนด้านสุขภาพของตัวเองได้ต่อมาเนี่ยแม้กระทั่งสำลียังต้องเสียซึ่งทำให้เขาอยู่ไม่ได้นะคะหรือกรณีดีเลกูเลตนะคะการลดกฎระเบียบต่างๆทำให้รัฐเล็กลงด้วยข้ออ้างแบบที่ว่าเนี่ยนะคะในที่สุดเนี่ยรัฐไม่มีปัญญาที่จะปกป้องของตัวเองรวมทั้งให้บรรดาผู้ประกอบการเล็กๆด้วยแต่ทุกอย่างกลายเป็นว่าต้องซื้อทั้งหมดนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่องเทรดลิเบอไรเซชันด้วยแล้วก็รวมทั้งให้การที่ออกกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองการลงทุนต่างประเทศคุ้มครองนักลงทุนระหว่างประเทศซึ่งนี่เนี่ยหายไปในภาพที่เพราะว่าทุกคนก็สบายใจรัฐบาลตัวเองก็ให้เงิน NGO ก็ไปทำงานแล้วในขณะที่ความยากจนเนี่ยมันยิ่งยากจนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกยกไปให้กับคนต่างชาติถ้าเทียบกับในประเทศไทยตอนนี้มันคล้ายๆกันเมื่อกี้มีน้องคนพูดถึงนิติรัฐสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกนี้ไม่มีนิติรัฐจริงๆรวมทั้งในประเทศไทยขนาดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่ตอนนี้เนี่ย
ก็จะมีเศษเงินตกมาบ้างมีของขวัญบ้างมีช้อปปิ้งช่วยชาติมีทำนองนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีประชารัฐซึ่งดูเหมือนดีประชารัฐแต่จริงๆเป็นรัฐกับทุนคุยกันเพื่อที่จะเคลียร์ตรงไหนตรงนั้นมีที่ใช่ไหมที่เป็นของประชาชนใช่ไหมแต่ทุนอยากได้ก็ประกาศมาตรา44ให้มันเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้เป็นต้นหรือการออกกฎหมายไม่ต้องใช้การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้ทุนเนี่ยเดินไปได้แล้วทุกคนก็สบายใจเพราะว่าตอนนี้เราได้ของขวัญบางส่วนนิดๆหน่อยๆนี่แหละค่ะที่อยากจะพูดกับคุณค่ะขอสอบถามครับในปกติแท็กนะครับที่อาจารย์ลิสต์มาที่มันเป็นแบบมา5 6หัวข้อครับอันนั้นเนี่ยมันถือเป็นเช็คลิสต์ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าคุณมีทุก5ข้อหรือหัวข้อนั้นน่ะคุณจะไม่ยากจนที่จริงจำนับอันนี้เป็นเช็คลิสต์ก็ได้ครับที่จริงเช็คลิสต์มันก็จะมีของแต่ละองค์กรก็จะทำมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยหลักก็จะคล้ายๆกันจะมีตีความต่างกันบ้างครับก็อันนี้ก็ใช้ได้ครับถ้าเป็นเช็คลิสต์ก็ได้ครับครับเพราะว่าสมมติว่ารัฐบาลสามารถที่จะเอาเช็คลิสต์ตัวนี้เราไปดูว่าส่วนไหนที่มันยังขาดอยู่แล้วก็เหมือนจะสนับสนุนว่ามาเข้าไปหรือว่าทำนโยบายให้มันเติมเต็มส่วนนั้นเนี่ยแล้วถ้ามันครบตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าก็จะมีปกติอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับใช่ครับที่จริงถ้าสมมติครบสมมติแก้ปัญหาทั้งแท็บได้หมดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสมมติแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงในการศึกษาได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาสักนิดนึงก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นแต่ว่าเข้าใจว่าในทุกประเทศเนี่ยก็ในแต่ละเรื่องก็น่าจะมีปัญหาอยู่ค่อนข้างยากเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยให้เห็นภาพว่าตรงไหนที่เราจะโฟกัสเป็นหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เป็นเช็คลิสต์ได้แต่ว่าที่จริงเช็คลิสต์ก็จะมีของหน่วยงานอื่นก็ poverty trap เนี่ยมันจะมีหลายไอเดียแต่หลักๆคล้ายๆกันนะครับแต่ลิสต์อาจจะคล้ายกันก็สามารถใช้ได้การสร้างตัวชี้วัดเนี่ยมันแตกต่างกันแบบรายองค์กรแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอมีตัวชี้วัดเนี่ยมันทำให้องค์กรต่างๆครับถ้าตามตัวที่วันนี้ผมก็ถึงการสร้าง poverty line ขึ้นมาการนิยามแบบนี้บอกว่าอันนี้เป็นความยากจนแล้วก็พอที่คุณเล่นคุณเล่นย้อนไปพวกเราให้ก่อนอื่นมาคิดตามนี้มันเกิดว่าไม่ได้ตามนี้ก็ไม่ทำขอให้มาทำข้อสอบกันผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันกับทั้งไม่ใช่แค่เรื่องการที่หาความยากจนผมที่ก็เป็นการสร้างปัญหาอยู่กันกับอย่างประเทศไทยสถานการณ์ก็เหมือนกันผมบอกว่าสงครามจบมดไม่มาหรือว่าอะไรหรืออย่างสสจะสามารถยุติบทบาทได้ไหมถ้าเกิดว่าคนไทยเรื่องสุขุมก็เปล่าก็อยากจะให้สุขุมไปเรื่อยๆหรือเปล่าที่ผมก็เป็นระบบเดียวกันที่เป็นก็คือเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงไข่ประเด็นไก่เป็นรูปแบบการหรือที่ว่ามันเคยมีความพยายามที่สำเร็จในแบบว่าที่มีประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วมันองค์กรเราเนี่ยมันสามารถบรรลุเป้าหมายจริงๆแล้วคือถ้าผมเข้าใจคำถามไม่ผิดนะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้อินเด็กซ์มาวัดใช่ไหมครับก็ต้องตอบอย่างนี้ครับที่จริงอาจจะไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีบางอย่างและข้อเสียบางอย่างนะครับคือต้องนึกภาพอย่างนี้สมมติว่าอย่างใน UN World Bank หรือเนี่ยครับกลุ่มพวกWashington Consensus เนี่ยก็คือสมมติ UN เนี่ยองค์กรใหญ่มากๆแล้วมีคนเยอะมากๆอยู่ในหลายประเทศเนี่ยคือการที่จะเคลื่อนองคาพยพทั้งหมดให้ไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยมันต้องมีเป้าอะไรบางอย่างที่ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ไม่ยากและเหมือนกันเพื่อให้ทุกคนเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน้าที่หลักของตัวเลขตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่ตัวเดียวก็ได้หน้าที่หลักของการซิมพลิฟายออกมาเป็นตัวเลขไม่กี่ตัวเนี่ยมันฟังก์ชันหลักมันคือเป็นธงที่ปักไว้ให้ทุกคนทั้งองค์การพยพเนี่ยโหมไปด้วยกันแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่าพอ
ถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า absolute poverty มันลดลงอย่างมากอย่าคืออย่างไม่น่าเชื่อในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งถ้าเป็น UN ก็จะเคลมว่าเป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าเพื่อจะลด poverty ใน Millennium Goal Project แต่ว่าที่จริงแล้วมันไปโป่งปัญหาอื่นเช่นคุณจะทำให้คนมีรายได้เกิน1เหรียญต่อวันเนี่ยง่ายมากเลยคุณก็เอาเงินบริจาคไปให้เขาดิให้ไปทุกวันเนี่ยหรือว่าปีหนึ่งให้ครั้งหนึ่งแล้วให้ค่าเฉลี่ยมันเกิน1เหรียญเนี่ยก็แก้ได้แต่ว่ามันก็จะแก้ในระยะสั้นซึ่งมันก็จะไปโป่งปัญหาของการทำงานน้อยลงหรือต่างๆเนี่ยในระยะยาวซึ่งอันนี้อาจจะเกิดปัญหาข้างเคียงตัวอย่างง่ายๆ GDP นะครับ GDP ไม่ได้เป็นตัว GDP เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่ได้แปลว่าดีไม่ดีแต่มันทำให้ทุกคนมองเป้าตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจเหมือนกันหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าเพราะว่าทุกคนอยากให้ GDP เยอะๆความสุขก็เลยน้อยลงสิ่งแวดล้อมก็พังแรงงานเด็กก็ถูกใช้งานเพราะว่าทุกคนโหมเจ้า GDP เพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยมันก็มีข้อดีในการให้เป้าแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะไปโป่งเรื่องอื่นซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องไปกำกับเรื่องอื่นอีกทีแต่ผมคืออย่างไรการใช้ตัวเลขตัวเดียวเนี่ยผมเห็นด้วยว่ามันคงวัดผลลัพธ์สุดท้ายไม่ได้แต่ว่าในเชิงของการเคลื่อนองค์กรก็ผมมองว่าอาจจะได้ประโยชน์บางอย่างครับอาจารย์คะขออนุญาตถามต่อจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ในอินเด็กซ์เวลา UN เขากำหนดอินเด็กซ์แบบนี้เขาดูที่บริบทของประเทศนั้นๆด้วยหรือเปล่าหรือเขาตั้งมาจากอะไรหนึ่งนี่ใช่ไหมครับค่าหนึ่งออกอันนี้เขาใช้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีสองเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆแล้ว poverty line เนี่ยถ้ารวมต้นทุนอื่นไปด้วยเนี่ยมันจะสูงมากเช่นเอาง่ายๆต้นทุนการเข้าถึงความยุติธรรมของคนจนเงี้ยถ้าเทียบเรามีความรู้เรามีเงินต้นทุนเราต่ำก็แต่ว่าคนจนจะสูงมากๆรวมไปนี่ผมว่าตัวเลขอาจจะมีตกใจอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้เขากำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันคือหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าให้ถูกก็อาจจะควรจะต้องปรับกับแต่ละประเทศนะครับไม่เหมือนกันก็สวัสดีท่านอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีพี่กองและผู้มีเกียรติท่านนะครับคือผมไม่มีคำถามครับผมเป็นประเด็นแรกเปลี่ยนมากกว่าครับคือเมื่อกี้ที่ดูหนังไปก็รู้สึกมาตลอดครับว่าแบบของฟรีไม่มีในโลกของฟรีไม่มีในโลกเลยครับคือในเรื่องของการบริจาคต่างๆที่แบบไม่ว่าจะเป็นองค์กรครับคืออาจารย์ผมที่สอนมาใช้คำว่าองค์กรจตุโลกบาลครับองค์กรระหว่างประเทศนะครับพวก WTO IMF World Bank ADB หรืออะไรก็ตามครับคือทุกอย่างนะครับคือส่งเสริมคนถ้าเปรียบเทียบประเทศเป็นคนก็คือเหมือนเป็นบริษัทแบบเครดิตครับต่อภาพชีวิตที่สวยหรูมาให้เราแล้วก็ส่งเสริมว่าจะเป็นหนี้เขาเลยตอนแรกอาจจะแบบโครงการความช่วยเหลือก่อนทางการศึกษาส่งคนไปเรียนเอาคนของเราไปเรียนที่เขาก่อนใช่ไหมครับเพื่อไปรับรู้ระบบผมมาแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็จะได้ทำตามคนถูกก็ดูไปมันก็คือระหว่างที่อยู่ผมมันไม่ถึงประเทศไทยตลอดเลยครับคือตั้งแต่เราประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ครับคือมันก็ถ้าเรียนตามไทม์ไลน์นี่มันเกิดจากภาพสลิดพอดีครับเหตุการณ์ในหนังกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยก็เลยแต่ด้วยความที่ดูแล้วมันเป็นบริบทของประเทศทางการศึกษาซึ่งมันก็ได้ให้เกิดคำถามนะครับว่าทำไมประเทศที่แบบบางทีนกไปกินต้นไม้ไปกินผลไม้ครับจากที่ต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็บินผ่านกันเป็นอุจจาระลงดินเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาซึ่งมันแปลว่าอุดมสมบูรณ์มากแต่ทำไมประชากรอดอยากใช่ไหมครับอย่างประชาชนไทยในบางภาคอย่างเช่นอีสานเมื่อ2504ที่แบบเขาจะมีคำว่าตำนานกินนะครับคือแบบอดอยากจนถึงขนาดต้องแบบบางทีต้องกินดินตามแบบในภาพชีวิตของนวนิยายโลกอีสานที่แบบฉายแสดงของงานนะครับคือแบบผมก็มาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าประเด็นคือผมสงสัยเหมือนกับในหนังนะครับว่าจริงๆแล้วเราจนเพราะว่าอะไรเราจนถูกทำให้จนมันมีกระบวนการอะไรที่ทำให้เราจนหรือเปล่าว่าเราจนเพราะว่าเราจนเองเพราะขี้เกียจครับก็แต่สุดท้ายแล้วก็พอดูเสร็จแล้วก็นึกถึงโครงการหลวงนะครับก็รู้สึกว่าสังคมไทยก็มีเซฟตี้เน็ตที่ดีนะครับ
คือเราโชคดีคือพอผมพูดจบนี้อาจใครหลายคนอาจจะมองผมเป็นคำหวานนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็โชคดีครับที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคือโครงการที่พระองค์ท่านทำหลายๆอย่างก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วครับว่าการให้เป็นตกปลาดีกว่าการให้ปลาครับขอบคุณครับคือตอบคำว่าความยากจนเนี่ยใช้ครั้งแรกในประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1แต่ตอนนั้นยังไม่มีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนที่เป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าเริ่มมีการพูดถึงความยากจนครั้งแรกและความยากจนเนี่ยกลายเป็นวาทกรรมหลักที่ทำให้รัฐเนี่ยสามารถอินเทอร์วีนคือแทรกเข้าไปในชุมชนได้ในนามของการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าย้อนกลับไปมันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าชุมชนใดก็ตามที่รัฐเข้าไปแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยให้ชุมชนนั้นน่ะยากจนตลอดไม่หายนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้ก็หลายชุมชนก็ดีกว่านี้ในเมืองไทยก็มีประเด็นเรื่องนี้อยู่แต่ทีนี้ในแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจะอาจจะมีอีกประเด็นนึงด้วยก็คือมันมีเรื่องเขาเรียกว่า resource curse ครับแอฟริกามันมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ว่ามันมีคำสาปของทรัพยากรอยู่เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นประเทศหนึ่งก็ได้ครับก็คือแองโกลาเนี่ยแองโกลาเป็นประเทศที่ถ้าผมจำลำดับไม่ผิดนะครับเป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของแอฟริกาแล้วก็มีเหมืองเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของแอฟริกาด้วยแต่แองโกลาเนี่ยมีสงครามตลอดแล้วก็เป็นสงครามที่รัฐบาลเนี่ยถือครองถ้าจำไม่ผิดนะครับรัฐบาลถือครองบ่อน้ำมันฝ่ายต่อต้านรัฐบาลถือครองเหมืองเพชรเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยจะลบการใครชนะขึ้นอยู่กับราคาว่าราคาเพชรกับราคาน้ำมันอะไรแพงกว่าดังนั้นตอนหลังเนี่ยเขาก็เริ่มพล็อตว่าถ้าราคาน้ำมันแพงรัฐบาลก็ขายน้ำมันเอาไปซื้ออาวุธมาถล่มอีกฝั่งหนึ่งแพ้ไปถ้าอีกปีราคาน้ำมันตกอีกฝั่งหนึ่งสวยเพราะว่าตัวเองก็โทษอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าขายเพชรได้ดีก็มีการมีสงครามค่อนข้างเยอะทีนี้รีซอร์สเคิร์สเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อันนี้เราจะไม่เห็นประเทศในแถบเอเชียเพราะประเทศที่มีทรัพยากรเยอะๆในเชิงของเหมืองแร่เนี่ยมันสร้างคนที่มีอำนาจเพียงบางกลุ่มคือมันไม่ใช่ผลประโยชน์เช่นในเอเชียเราปลูกข้าวได้ทั่วเนี่ยอันนี้ในอีกด้านหนึ่งยังดีกว่าในแอฟริกาที่พอเป็นทรัพยากรที่เป็นบ่อน้ำมันเหมืองแร่มันจะมีคนรวยมากๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มีคนที่ไม่ได้ประโยชน์เลยอยู่จำนวนหนึ่งความเหลื่อมล้ำจะสูงมากแต่ถ้าเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ทั่วๆเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาน้อยลงที่จริงถ้ามองแบบนี้เนี่ยแอฟริกาก็เลยกลายเป็นประเทศที่มันมีทรัพยากรที่เยอะแต่ว่ามันมีปัญหาเพราะตัวทรัพยากรเนี่ยสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมโดยตัวของมันเองซึ่งอันนี้มีคือถ้าเทียบกับประเทศเราแล้วเขาก็เลวร้ายกว่าเราเยอะคือในของเรานี่เป็นความไม่เท่าเทียมเชิงเขาใช้คำว่าเชิงประดิษฐ์นะครับเป็น artificial เพราะว่าเรามีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์กระจายไปทั่วแต่ว่าผู้มีอำนาจไป grabbing land คือไปถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมหรือจำนวนที่ไม่เท่ากันอันนี้มันเป็น artificial inequality มันเป็นความไม่เท่าเทียมเชิงประดิษฐ์แต่ว่าอย่างแอฟริกามันเป็นความไม่เท่าเทียมโดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งอันนี้ขอถามคำถามนะคะคือหนูมีคนรู้เรื่องนี้น้อยมากเลยอ่ะก็มาดูเมื่อก่อนหนูเปิดตามากเรื่องแรกอาจารย์คิดว่าภายใต้ระบบทุนนิยมเนี่ยความยากจนเนี่ยมันสามารถบดไปได้ไหมแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเขาพูดเรื่อง rule of law ใช่ไหมคะตรงนี้หนูเหมือนอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหนูไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่แต่เหมือนเขาบอกว่าเป็นหลักที่พวกนักเศรษฐศาสตร์พัฒนาเขาค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกันแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าไทยเรามีปัญหาเรื่อง rule of law ตรงนี้หรือเปล่าขอบคุณมากหนึ่งคือระบบทุนนิยมจะทำให้ความยากจนหมดไปไหมต้องตอบอย่างนี้ระบบทุนนิยมมีแนวโน้มที่จะทำให้ poverty หมดไปได้แต่ poor เนี่ยอาจจะไม่หมดเพราะว่าต้องมองว่าจริงๆความกินดีอยู่ดีทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็ทุนนิยมก็มีส่วนช่วยให้เหมือนกันทุกคนสามารถผลิตในสิ่งที่ตัวเองถนัดได้การกระจายสินค้ากว้างขึ้นต้นทุนการผลิตถูกลงมีส่วน
มีส่วนทำให้ poverty ลดลงได้โดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปในสมัยอดีตที่มันมีความอดอยากมากกว่านี้เนี่ยตอนที่เกิดทุนนิยมและขยายตัวหลังยุคเดวิดริคาร์โดเนี่ยก็คือเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องความอดอยากและคนกลัวความอดอยากเพราะฉะนั้นถ้าเทียบตอนนั้นก็คือดีขึ้นแต่พัวเนี่ยยังอยู่เพราะว่าพัวเนี่ยคือถ้าในเชิงโครงสร้างเนี่ยคนจนจำเป็นต้องจนเพราะความจนรับประกันความตั้งใจขยันทำงานในงานบางประเภทเพราะฉะนั้นในเชิงซัพพลายเนี่ยความจนจำเป็นและความจนเป็นถ้าในเชิงดีแมนด์ความจนเป็นที่เขาเรียกดัมปิ้งคือที่ขาปล่อยสินค้าที่มันขายในราคาสูงๆไม่ได้แล้วไม่มีใครเอาแล้วอ่ะมันเป็น the less of the market เพราะฉะนั้นความจนเนี่ยมันฟังก์ชัน2อย่างเลยทั้งซัพพลายงานที่ไม่อยากทำงานลำบากแล้วก็เป็นผู้ซื้อสินค้าที่มันล้าหลังล้าสมัยแล้วก็ไม่อยากทำต้นทุนถูกๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความจนพัวจะยังอยู่แต่ poverty อาจจะหมดไปนะครับทีนี้อันที่2เรื่อง rule of law นี่ rule of law มันเป็นเรื่องของrule of law มันเป็นเครื่องรับประกัน2อย่างถ้าโดยหลักครับ1คือเสรีภาพ2คือความเป็นธรรมทีนี้ในประเทศที่โดยปกติ rule of law ของทุกประเทศจะไม่ค่อยมีปัญหาในเชิงของกฎหมายที่เขียนแต่ปัญหาในการเข้าถึงการใช้ rule of law เนี่ยอันนี้หลายประเทศมีปัญหาเพราะว่าต้นทุนไม่เท่ากันโดยเฉพาะคือมันไม่ใช่ต้นทุนว่าจะจ้างทนายถูกหรือแพงเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณอ่านหนังสือไม่ออกเข้าใจกฎหมายไม่ได้ไม่มีคนรู้จักเป็นผู้มีอำนาจอันนี้ต้นทุนกับ rule of law สูงเพราะฉะนั้นเขาก็ในด้านหนึ่งกลุ่มที่พยายามจะพัฒนานักเศรษฐศาสตร์เชิงพัฒนาเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าต้องทำ rule of law ให้มันเท่ากันก่อนอันนี้จะเป็นเครื่องรับประกันให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ทีนี้ในประเทศไทย rule of law ดีไหม ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วกันนะแต่ทีนี้ถ้ามอง rule of law ต้องมองอย่างนี้ rule of law อาจจะไม่ใช่เรื่องของกฎหมายที่เขียนอย่างเดียวคือ rule of law เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษมันแปลว่ากฎระเบียบกฎระเบียบเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยเช่นสแกนดิเนเวียเนี่ยถ้าประเทศเขามีระเบียบเขาไม่มีกฎก็ได้ประเทศไทยเนี่ยมีกฎเยอะมากๆแต่ระเบียบไม่มีเลยอันนี้กฎเท่าไหร่มันก็ไม่ช่วยเพราะฉะนั้นในเชิงนี้เราอาจจะต้องกลับมาคิดว่า rule of law ที่เราคิดไว้มันก็อาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของกระบวนการทางสังคมและอื่นๆด้วยแต่ทีนี้ในเมืองไทยก็ถ้ามองในเชิงความเท่าเทียมของการเข้าถึงกฎหมายเนี่ยคืออันนี้ไม่ดีแน่แต่ว่าอาจจะไม่แย่เท่าแอฟริกาจริงๆอันนี้มันตามรายได้ด้วยนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้เท่าเทียมกันเนี่ยไอ้ rule of law ก็จะเท่ากันโดยอัตโนมัติถ้ารายได้ไม่เท่ากันเนี่ยทำยังไงให้ rule of law มันไม่ได้ต่างกันเหมือนรายได้ที่ต่างอันนี้คือโจทย์ใหญ่ครับจะขอแลกเปลี่ยนมุมที่เกี่ยวกับหนังนิดนึงก็คือว่าจะเห็นตัวละครที่เขาไปสัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการที่อยากจะมีธุรกิจเล็กๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องที่ดินก็คืออยากจะเช่าแต่เอาไปกู้ใช่ไหมอยากจะไปกู้แล้วก็ไม่มีอะไรค้ำประกันเพราะเป็นไม่มีที่ดินของตัวเองผมไม่มีความรู้เรื่องทวีปแอฟริกาว่าเขาจัดการที่ดินเป็นยังไงมันกว้างใหญ่มากแล้วถ้าเกิดมองในกรณีว่าในหนังมันไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องการจัดการที่ดินเนาะมันจะพูดถึงแค่ประเด็นเป็นนามธรรมใหญ่ๆคือความจนมันมองย้อนกลับมาเมืองไทยมันก็มีปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินเยอะแล้วอยากจะให้อาจารย์ช่วยแชร์เรื่องนี้ครับว่าถ้ามองไปในหนังแล้วกลับมาเมืองไทยการจัดการที่ดินของเราเนี่ยมันมีทางออกอย่างไรบ้างแบบอุดมการณ์กับความเป็นจริงอันนี้อาจจะตอบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ดินมันจะมี2มาในหนังมันจะมี2ส่วนมีส่วนของแอฟริกากับส่วนของลาตินอเมริกาลาตินอเมริกาคือเฮอร์นันโดเดอโซโตที่เขาต่อมานั้นเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากเปรูก็2ทวีปเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องที่ดินไม่เหมือนกันซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง2แบบเลยคือถ้าเป็นอย่างในหนังเลยตอนที่เดอโซโตพยายามตอบเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ทำงานธุรกิจขนาดเล็กแต่ว่าไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะกู้เงินเพื่อมาลงทุนแต่ว่าไม่สามารถไ
ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้ก็เลยไม่มีหลักประกันอันนี้ก็ในยุคนึงเราเคยพยายามทำเรื่องนี้ก็คือการแปลงสิทธิ์เป็นทุนเช่นถ้าสมมติว่าผมมีรถเข็นข้าวมันไก่แต่ไม่มีที่ดินผมเอาข้าวมันไก่และสิทธิในการขายข้าวมันไก่บนพื้นที่ที่รัฐจัดหาให้แล้วก็เอาผลประกอบการของผมที่ผมจะขายข้าวมันไก่ได้เรื่อยๆเนี่ยในอีก1เดือนข้างหน้าไปค้ำประกันแทนได้ไหมเพราะว่าถ้าผมไม่ส่งดอกตามที่ควรจะเป็นคุณยึดรถเข็นผมไปแม้ราคาไม่เท่าไหร่แต่ผมอ่ะคือมันคือยึดใช้คำว่าอะไรยึดชีวิตเครื่องมือยึดเครื่องมือในการหารายได้ผมไปเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางแก้อันนึงซึ่งเราเคยพยายามจะทำแต่ว่าแบงก์ไทยก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จมากเพราะแต่ว่าอันนี้ก็ถ้ามองในเชิงแบงก์ไทยก็คือมันไปพ่วงกับการที่สิทธิที่เขาได้ในการทำกินในพื้นที่นั้นมันไม่ชัดเจนคือถ้าอย่างเปรูวิธีการก็คือเขามีอินฟอร์มอลอีโคโนมีเยอะมีเศรษฐกิจนอกระบบเยอะมีหับเล่แผงลอยอะไรคล้ายๆสไตล์เราเนี่ยเยอะก็ต้องให้สิทธิ์บนพื้นที่ที่ชัดเจนแม้เขาจะไม่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาสามารถใช้ที่ดินและความสามารถในการประกอบการไปค้ำประกันแบงค์เพื่อลงทุนได้อันนี้เป็นปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่ดินในเมืองแต่ว่าถ้าในแอฟริกามันจะเป็นปัญหาเรื่อง land grabbing ก็คือว่าณตอนนี้จนถึงในอนาคตเนี่ย food price คือราคาอาหารมันเพิ่มสูงขึ้นมากและในอนาคตใครอาหารรวมทั้งสินค้าเกษตรเนี่ยจะเป็นต้นทางของการผลิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพลังงานพลาสติกยานยนต์หรือแม้แต่เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ออร์แกนิกทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นราคาของพวกนี้จะสูงขึ้นมาเราจะเห็นว่ากลุ่มทุนจำนวนมากเนี่ยจะไป grabbing land คือจะไปซื้อที่ดินขนาดจำนวนมหาศาลในหลายๆประเทศทิ้งไว้อย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยก็เพราะว่าเขามองแล้วว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นแล้วเนี่ยคือต้นทางของการทำกำไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าถือครองการผลิตตรงนี้ได้เนี่ยก็จะถือครองผลกำไรจำนวนมหาศาลในอนาคตได้เพราะจะเป็นคนเซตราคาของทุกสิ่งในอนาคตทีนี้อันนี้เป็นปัญหาในแอฟริกา grabbing land ทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยก็มีทั้งสองอันนะก็หับเล่แผงลอยก็เข้าถึงทุนไม่ได้เพราะสิทธิไม่ชัดเจนอันนี้ก็จริงๆเขามีสิทธิ์ชัดเจนแหละแต่พอดีคนเก็บเงินไม่ใช่รัฐก็มีคนอื่นช่วยเก็บก็อาจจะไม่ได้อยากแปลงให้รัฐเท่าไหร่แต่ว่า grabbing land ก็มีทีนี้ในประเทศไทยก็ถ้าว่าตามความจริงที่เป็นไปได้ที่ไม่ได้มองในเชิงอุดมคติว่าปฏิรูปที่ดินอะไรเงี้ยครับก็ต้องอาศัย2อย่างถ้าในหลายประเทศก็ภาษีที่ดินกับภาษีมรดกคือภาษีมรดกเราก็ไม่ค่อยได้พูดภาษีมรดกก็คือถ้าพ่อเสียส่งต่อให้ลูกทรัพย์สินทั้งหมดถูกหัก 60% เงี้ยอันนี้ก็ช่วยเกลี่ยไปได้เยอะก็2อย่างแล้วก็น่าจะเกิดยากทั้ง2อย่างเนี่ยเท่าที่ดูก็ครับก็รอลุ้นอาจารย์รุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะต้องรอเนาะต้องรอรอโอเคก็เวลาเลยมาแล้วนะคะ5นาทีขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับพวกเราแล้วก็ขอบคุณคำถามทุกคำถามความคิดเห็นทุกความคิดเห็นสำหรับวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะIf you really want to help the poverty industry as we know it, has to go. The sooner we tell a beautiful story about the African entrepreneur doing amazing work, then we will begin to shift mindsets. Her kids were in a horrible situation, but she started to work. And within 3 months, she had 10 employees of her own. When you do something, you can see the impact on the population, and you can say, this is because of me.Having a heart for the poor isn't hard, but having a mind for the poor, that's the challenge.